ในการที่จะเผยแพร่ต่อไปในถึงนาทีนี้เชนว่า74ปียังเหลืออีกเดี๋ยวผมนะอย่างน้อยนะน้อยมากนะอีก100ปีที่ยังทำงานตรงนี้อยู่ดูสิครับว่า100ปีที่ยังเหลืออยู่เนี่ยมนุษย์โลกใบนี้ผมว่าเขาจะเข้าใจนะในศตวรรษนี้กับสิ่งที่นำเสนออยู่แต่เข้าใจมากบ่นด้วยเพราะว่ามันมีสื่อด้านนี้ไวเหลือเกินใช่ไหมจะเพิ่มอินสตาแกรมแล้วจะเพิ่มทวิตเตอร์แล้วบัดเดี๋ยวนี้ยังมีเฟซและมียูทูบไลฟ์อีก2ช่องนั่นจะมาเชื่อว่ามันจะแผ่ไปได้อย่างกว้างขวางและใหญ่โตมากสิ่งที่มีอยู่เนี่ยครับเป็นประโยชน์มากมายมหาศาลเลยเคยงั้นเมื่อเรารู้ว่าเป็นประโยชน์แล้วจะยิ่งนอนใจทำไมล่ะมีเรี่ยวแรงแข็งขันอยู่ก็ต้องทำต่อเป็นหน้าที่เพราะคนที่มีสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยไม่ใช่มีมากในแผ่นดินโลกใบนี้เชื่อซะว่า 7,000 กว่าล้านคนมีทั้งหมด100คนลุงออกติด1ใน100แน่นอนถ้ามี5คนติด1ใน5แน่ๆถ้ามี3คนสิ่งหนึ่งในสามแง่ๆถ้ามีสองคนไม่เป็นรองใครแน่นอนโอไหมครับนี่คือคำตอบสุดท้ายนั้นไม่เป็นรองใครแล้วไงต่อก็เพราะตรงนี้แหละครับจึงเผยแพร่แผ่แผ่กันไปก็เพราะตรงนี้แหละครับเพราะรู้ว่าสิ่งนี้เมื่อรู้สิ่งนี้มันไม่เป็นรองใครจึงต้องทำหน้าที่เผยแพร่แผ่เพราะมันเป็นเรื่องราวที่มันฉุดประเสริฐมากเหลือเกินที่จะมนุษย์ยุคนี้จะได้รับโดยอาศัยไฮเทคโนโลยีเนี่ยมาเป็นเครื่องมือต่อไปเข้าใจมั้ยจบตรงนี้น่าจะจบก็จบตรงนี้ต่อไปก็จะเป็นการโชว์ออฟว่าไอ้ตัว PE นี่มันเดินทางผ่านชั้นบรรยากาศได้จริงหรือเปล่าโอเคนะเอาล่ะหวังว่าคงจะน่าจะมีแค่นี้พอวันนี้ผมถือว่าได้เป็นมิติใหม่นะฮะในการบรรยายให้ฟังวันนี้ฉายเดียวเลยไททันแมนปล่อยเขาฉายฉายเดียวเลยครับผมมาแค่สรุปกันนิดหน่อยผมยังต้องหาไททันเกินหนึ่งนะใครคิดว่าพร้อมเชิญแต่ต้องมารู้ว่า PE มันคืออะไรซะก่อนจึงจะเดินทางต่อได้ต้อง get into จริงๆเรื่องนี้แล้วจึงจะช่วยมนุษยชาติได้อย่างสง่างามมากต้องช่วยผมขาดอยู่คนนึงคือไตเต้นเกินก็เชื่อว่าคงไม่นานก็จะเข้ามาทีน้อยสองน้อยใครน้อจะผ่านการคัดเลือก หนึ่งในนั้นแถวนี้หรือเปล่าเนาะแถวแรกหรือเปล่าโอเคตั้งความหวังไว้เฉยถ้าได้ก็ดีไม่ได้ก็ยังต้องรอเพราะว่าธรรมชาติจะจัดสรรให้เองสุดท้ายแล้วเห็นนะมีคำถามไหมครับไม่มีจะโชว์แล้วนะตรงไม่มีนะเอาล่ะผมบอกแต่ว่าพลังงานบริสุทธิ์ช่องอยู่ในตัวผมในรูปของสแตติกชื่อแปลว่านิ่งนิ่งคือสแตติกมันซ่อนอยู่ในศูนย์กลางของตัวผมเองถ้าหากว่าผมสายมือปุ๊บก็เป็นไดนามิกนะไดนามิกมันจะไปมันก็จะกระเพื่อมตัวท่านตั้งมือรับไว้แค่นี้ก็พอครับมาเชิญครับยืนยันว่าผมเป็นคนที่รังเกียจครับว่าสะกดจิตมากผมรังเกียจมากที่สุดเพราะผมถือว่าเป็นปฏิบัติการทำให้ผู้อื่นไม่รู้สึกตัวแต่ตอนนี้ทุกท่านต้องรู้สึกตัวของท่านเองฝ่ามือเป็นของท่านใบหน้าเป็นของท่านใบหูของท่านก็เป็นของท่านนั้นคำที่รู้สึกตัวนั้นจึงเป็นสิ่งที่ความรู้สึกคือรู้สึกตัวไอ้ตรงนี้แหละครับขอให้ get into ให้ได้นะเราใช้เวลากันมาถึงขนาดที่ผ่านมาบัดนี้ก็เป็นไฮไลท์ครับครับแค่นี้ผมก็รู้แล้วว่าตัวท่านเพราะว่าแอคชั่นมันจะเท่ากับรีแอคชั่นผมจะรู้สึกที่ฝืนฝ่ามือผมหนึ่งต่อเท่าไหร่ไม่รู้ข้างหน้าท่านอยู่หน้าผมเลยครับ
และ1ต่อที่กำลังอยู่หน้าจอคนที่อยู่หน้าจอขณะนี้ฮะตั้งรับมือนะครับรับมือไว้นะครับแล้วท่านจะเห็นผลของท่านเองถ้าติดตามงานของเรามาตลอดผ่านไททันแมนมาให้หลายๆมิติเหลือเกินนะครับมาถึงนี่ก็ถือว่าเป็นไฮไลท์สรุปยอดว่าตัว PE นั้นนะฮะมันทำงานมันอยู่นะแน่นอนนะครับผ่านกระบวนการของสามสหายสมุทรถึงกันพญานาคพญาช้างเผือกพญาครุฑตรงนั้นนะครับทางน้ำทางบกทางอากาศเพราะนั้นมนุษย์ในโลกนี้หากว่ามีสิ่งที่ไม่เรียกว่าชีวิตคิดต่อร้ายกันคิดทำร้ายกันนี้ไม่พ้นเรื่องของทางน้ำก็ไปจบน้ำตายทางบกก็อุบัติเหตุเลี่ยงทางอากาศก็ตกอากาศตายบอกให้ทราบเพราะว่าสิ่งนี้ก็มีกันอยู่ในนะในน้ำในดินนะครับไม่ว่าผมจะเคลื่อนที่ไปตรงไหนก็ตามทีถ้าผมถอยหลังห่างจากท่านไปเรื่อย1กิโลเมตร5กิโลเมตรก็ยังรับได้อยู่แน่นอนแต่รักษาอารมณ์เนี่ยไว้ท่านนิ่งฝ่ามือไว้ท่านอยู่ในท่าสแตติกนะครับของผมถอดพลังงานสแตติกออกมาเป็นไดนามิกแล้วท่านอยู่ในท่านิ่งคือสแตติกนะมันจะไปกระตุ้นภายในของท่านเองนะครับบางคนเนี่ยจะกระตุ้นเข้าไปเป็นพวกหัวใจเลยครับถึงหัวใจโหแรงมากด้วยแรงมากรับให้ดีครับเก็บอารมณ์ตรงนี้ไว้ให้ดีคอนเซนเทรตคือแต่บอกว่าอย่าหลุดโฟกัสโฟกัสของท่านก็อยู่ที่เสียงขนาดนี้ถ้าเป็นการหลับตาไปด้วยท่านจะเห็นแสงไปด้วยครับอารมณ์อย่างนี้เป็นอารมณ์ที่มนุษย์ผู้ซึ่งจะรับตรงนี้ไม่ได้คือมนุษย์ที่เมาพวกที่เมานี่จะรู้ความสิทธิ์จะช้าเรียกชั่นจะช้าพวกเมานะครับยิ่งคนไหนก็ตามที่บริโภคอาหารที่ปราศจากเนื้อมาที่เรียกว่าอาหารเจมังสวิรัตเรียกว่าเนื้อกายจากสะอาดเนื้อกายถ้าเราพูดถึงไฟฟ้านะฮะมันจะมีค่าความต้านทานไฟฟ้าสูงมากเนื้อกายเรานะครับงั้นถ้าหากว่าเนื้อกายสะอาดค่าอาในไฟฟ้ามันจะน้อยไฟฟ้าเสียปัญหาค่าอาไม่ได้ครับมันยังคำนวณไม่ได้เห็นไหมครับจำไว้ให้ดีๆครับไม่มีทฤษฎีมารองรับไฟฟ้าสถิตแต่พูดกันมาหลายร้อยคนแล้วเพราะปัญหาค่าอาไม่ได้ไร้ค่าอาก็แล้วกันไม่ต้องใช้ค่าอาไงแปลว่าไม่ต้องมีตัวต้านทานครับท่านจึงรู้สึกได้อากาศเป็นค่าอานะหมอชาวไว้อากาศเนี่ยฮะเป็นค่าอาแต่พีตัวนี้มันเล็กกว่าอากาศพันอากาศจึงไม่ใช่ค่าอามันจะรอดผ่านค่าอาไปเหลือเชื่อมากครับตัวนี้อะไรก็สู้ฟิลลิ่งท่านไม่ได้เด็ดขาดเราย้ำมากครับเรื่องของฟิลลิ่งจำเหลือเกินครับเห็นไหมฮะแน่นอนเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องสะกดจิตแน่ๆผมเป็นคนที่ต่อต้านมากสะกดจิตต่อต้านมาจากน้อยที่ประมาณสิบไม่น้อยกว่า15 ปีเอาว่า20 ปีก็เลยมันมียุคหนึ่งสมัยหนึ่งคณาจารย์ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะเปิดคอร์สสะกดจิตหรือกระดาษใช้กระดาษทิชชู่ตัดตะเกียบนั่นนะครับสะกดจิตผมก็ทราบไว้ครับจิตทางต่ำผมเตือนกันมานานมากเขาอย่าทำเลยเขาสร้างขึ้นมาว่าใครก็ตามที่สามารถมีพลังจิตสามารถควบคุมมนุษย์ได้เห็นไหมครับคือทางต่ำทางบอดมันหมดยุคนั้นไปแล้วไม่ทราบใครอยากมาจังเรายังมีชีวิตอยู่เปล่าผมว่าเจอล่ะเจอวิบากกรรมครับผมจะรู้เรื่องนี้คงจะเรียกไปหมดแล้วมั้ง
มีอยู่3 4ท่าน5ท่านยังไงเป็นตั้งคณะทํางานขึ้นมาเพื่อที่จะเปิดเป็นคอร์สนะเป็นคอร์สก็คือมีรายจ่ายนะครับที่นี่ฟรีนะที่นี่ฟรีของดีที่สุดคือของฟรีเช่นอากาศนะสิ่งที่มันซ่อนอยู่ในอากาศมันยิ่งวิจิตรพิสดารใช่ไหมครับของฟรีนี่นะฮะทางโลกของแพงคือของดีทางธรรมของฟรีคือของดีใช่ไหมมันตรงข้ามกันขอให้ได้ get into เข้าไปขั้วหัวใจมันจะล้างสมองเองนะครับใช่ไหมครับตัวนี้มันจะไปล้างความจำที่บันทึกมามากมายหลายก้อนเกินความจำที่มันเป็นขยะในรูปแบบที่เป็นอวิชชาหรือความมืดบอดมันจะไปล้างสิ่งนั้นให้เหลือแต่สิ่งที่มันสะอาดในสมองเพราะฉะนั้นต่อไปนี้สมองก็จะเป็นปัญญาขอให้รับให้ได้สิ่งนี้มันบังคับให้กับกันและกันได้บังคับให้กับกันและกันไม่ได้นั้นขึ้นอยู่กับเครื่องรับขึ้นอยู่ตัว receiver คือตัวนี้นะครับเป็นตัวรับไอ้เซนเดอร์เนี่ยมันมีอยู่แล้วครับเครื่องส่งมันเต็มร้อยเกินร้อยอยู่แล้วครับเครื่องรับตัวท่านเห็นไหมครับเป็นสำคัญเป็นอย่างยิ่งสิ่งนี้ไม่ใช่ความเชื่อสิ่งนี้เป็นความเข้าใจเพราะเป็นความรู้สึกเห็นไหมครับก็หวังว่าคงจะเข้าสู่กระบวนการครับว่า get into เข้าขั้วหัวใจหัวใจคือโรงงานไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าสถิตไฟฟ้าสิคือไฟฟ้าร่างกายไฟฟ้าสิคือไฟฟ้าธรรมชาตินอกตัวเราก็คือล้วนแต่ไฟฟ้าสิชั้นบรรยากาศหมดในตัวเราก็เหมือนกันทั้งสองอย่างจะเชื่อมกันแปลว่าตัวเราภายในกับภายนอกมันจะเชื่อมต่อกันเป็นหนึ่งเดียวกันมนุษย์ยุคนี้นะฮะจะไม่รู้จะเข้าใจตรงนี้เพราะว่ามีผู้นำผู้พาในวินาทีนี้คือลูกหมอกเนี่ยครับเปิดตัวตนเลยครับตรงนี้ไม่เคยเขินเพราะว่ามีประโยชน์มากมายมหาศาลคนไหนรับได้ก็ถือว่าเป็นบุญเป็นมหาบุญเป็นมหากุศลโดยการผ่านภาษาพระอรหันต์คือภาษาไทยนะภาษาไทยคือภาษาที่พระอรหันต์เป็นผู้รังสรรค์นะครับนั่นคือพระเจ้ารามคำแหงมหาราชถอยหลังหนึ่งก้าวคือเนน้อยกว่าลันวะมีชื่อว่าพระร่วงในเรื่องของขวางขอมดำดินครับผู้ที่มีวาจาศักดิ์สิทธิ์ผู้มีความสามารถพิเศษครับนั่นแหละก็เลยบอกว่าภาษาไทยคือภาษาพระหันนะมันเข้าใจยากต้องคนที่มีบุญนั้นจะเข้าใจภาษาพระหันนั่นก็โดยง่ายคนไม่เข้าใจภาษาพระหันก็ทะเลาะกันดีกันฆ่ากันมาเยอะมากบัดนี้ภาษาไทยเนี่ยจะเป็นภาษาที่มีความสำคัญมากของมนุษยชาติบอกให้ทราบไปคนไหนที่เป็นคนไทยที่อยู่ต่างด้าวต่างแดนสอนให้เขาไปฟรีนะครับต่างชาติสอนให้เขาไปฟรีให้เขาไปฟรีวันหนึ่งข้างหน้ามันจะถาโถมมาหาตัวท่านเองนะครับเพราะว่านี่คือประโยชน์มหาศาลเหลือเกินนะครับถ้าฝรั่งคนไหนกลุ่มใดต้องการพนักงานบริษัทผมบินเมื่อไหร่ก็ได้นะครับขอให้มีการจัดสั่งกันขึ้นมารวมผู้คนเอาไว้ผมจะไม่ถือผมถือว่าผมทำหน้าที่ที่จะไปให้นะครับไม่ได้ปฏิเสธนะครับทำให้ได้แล้วจะก่อให้ได้แล้วก็สิ่งนี้ฮะคนไหนที่มีมันจะมาเป็นการปกป้องตัวเองสร้างภูมิต้านทานกับตัวเองนะครับสิ่งนี้ฮะจะสร้างภูมิต้านทานกับตัวเองตัวภูมินี่นะครับภูมิแพ้ภูมินี่นะครับต่อไปพวกเราจะค่อยแล้วจะไม่มีโรคภัยแค่จะไปเบียดเองนะครับมันจะป้องกันของมันเองนะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะให้รู้ตัวตนที่แท้จริงคอนโทรลให้ได้นะถ้าหากว่ามีตัวสั่นหวั่นไหวนึกเข้าไปหัวใจนะสังเกตคุมหัวใจตัวเองถ้าใครก็ตามที่ร่างกายรู้สึกว่ามันหวั่นไหวพุ่งไปยังหัวใจตัวเองแล้วมันจะคลายโดยง่ายดายเพราะว่าหัวใจเนี่ยมันเป็นตัวเริ่มต้นของชีวิตทั้งหมดโรงงานไฟฟ้าสิทธิ์เกิดก่อนเป็นโมเลกุลแรกคือหัวใจนะครับ
เพราะฉะนั้นต้องไปจัดการต้นเรื่องคือหัวใจใช่ไหมเพียงแค่นึกมันไปอ๋อหัวใจเป็นงั้นนะแล้วร่างกายเราจะสมมติเองถ้าสุดท้ายแล้วนะครับจะสมมติไปวิจารณ์เองนะครับขอให้ใช้หลักกับตรงนี้พิจารณาให้ได้นะครับแล้วจะง่ายนะนี่แหละคือการแอบสอบพลังงานบริสุทธิ์โดยตัวจริงเสียงจริงขณะนี้นะครับนะต่อไปนี้ผมจะหยุดแล้วนะครับชวนท่านกันหลับตาไปต่อนะประมาณสัก5นาทีแล้วก็ว่ากันไปผมจะหยุดนะ3 2หยุดชวนท่านถ้ารู้สึกว่าปวดหัวไหล่เอานิ้วมือมาประสานกันไว้วางหน้าตักแล้วก็อยู่ในท่าที่ให้สบายที่สุดจะมีภาวะชาที่มือมันจะชาอย่าไปตกใจเรื่องชานั่นคือมันบ่งบอกถึงความรู้สึกอาการชาจะหายไปแน่นอนไม่เกิน5นาที10นาทีเมื่อเวลามันปรับเข้าสมดุลแล้วนะอาการชามันจะหายแน่นอนไม่เกิน5หรือ10นาทีถ้ารู้สึกว่าชานะฮะจำแม่นๆตรงนี้อย่าหลุดนะครับฟีลลิ่งของท่านเองเป็นตัวของท่านโดยตรงขนาดนี้ตัวของท่านเป็นตัวท่านเองทั้งหมดเป็นโมโนเลยครับโมโนโพลีเป็นเอกสิทธิ์และมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมจะรู้เรื่องราวของตัวเองมนุษย์โลกเขาค้นพบสิ่งนั้นสิ่งนี้ดีเขาบอกว่ายิ่งใหญ่มากในสายของพระพุทธองค์การค้นพบตัวตนตัวเองเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั่นนะครับแนวทางพระพุทธเจ้าคือการค้นพบตัวเอง อยู่ในตัวเองเพื่อตัวเองเกินกว่าคำว่าประชาธิปไตย ที่เป็นภาษาวาทกรรมจากประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชน นั่นคือวาทกรรมของเราจากตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวตนของตัวเราเองนี่คือสิ่งที่สุดยอดที่สุดที่พระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกงั้นการค้นพบตัวเองนั้นเป็นสิ่งประเสริฐมากเมื่อค้นพบตัวเองแล้วจะค้นพบสิ่งที่อยู่นอกตัวเองอีกช็อตหนึ่งนั่นคือปัญญาครับทางโลกก็คือทรัพย์สินขันไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอพอเมื่อไรขีดเส้นใต้เกินพอยินดีรับต่อเกินเท่าไหร่จบได้สุดท้ายเอาไปด้วยได้ไหมคุณโยมถ้าคิดว่าไม่ได้ควรที่จะแบ่งปันมันอย่างไรเป็นอีกช็อตหนึ่งมีดีกว่าไม่มีทุกวันนี้เราต้องก้าวข้ามความเพียงพอเพียงครับอย่าไปอยู่ในแถวพอเพียงเพราะมีโอกาสต่ำกว่าเส้นพอเพียงเยอะเลยโอเคไหมคิดมันเกินพอเพียงถ้ามาต่ำสุดก็คืออยู่ในเกณฑ์พอเพียงก็คือพอกินพอใช้ถ้าเราหยุดแค่พอกินพอใช้มันจะลงสุดต่ำอีกทีหนึ่งโดยธรรมชาติของมันครับเพราะฉะนั้นคำว่าพอเพียงเพียงพอเป็นเพียงแค่วาทกรรมของใครล่ะเห็นไหมฮะฐานะผู้คนพอเพียงมันแตกต่างกันนะครับต่างกันงั้นเอามาตรฐานใครล่ะคำว่าพอเพียงเอามาตรฐานชาวนาพอเพียงทุกคนทำได้ไหมเหมือนชาวนาชาวสวนไม่ได้เพราะฉะนั้นน่าจะหยุดพูดคำนี้ได้แล้วจงใช้คำว่าทำอย่างไรมันเกินพอเกินพอและเกินพอด้วยวิธีการที่ถูกต้องไม่เอาเปรียบกันตรงนั้นต่างหากที่เป็นความเจริญงอกงามที่ชัดเจนครับ
ในส่วนตัวของหลวงพ่อก็ต้องอธิบายตรงนี้ให้กรุณาพิจารณาครับในวาระนี้แหละคือง่ายๆคือสมาธินั่นแหละครับเหมือนกับผมหลอกให้ท่านทำสมาธินั่นแหละเดี๋ยวนี้ให้ด้วยสมาธิแปลว่านิ่งนั่งนิ่งยืนนิ่งเดินนิ่งพายเรือนิ่งนิ่งควบม้านิ่งนิ่งขับรถนิ่งนิ่งถ้ามันนิ่งดีฟิลลิ่งจะดีคนนี้มีฟิลลิ่งดีขับรถจะปลอดภัยเสมอครับครับแรงนี้ศูนย์กลางจะเข้าใจง่ายถ้าฟิลลิ่งดีแรงเหวี่ยงแรงปะทะจะเข้าใจเรื่องแรงดีถ้าฟิลลิ่งดีนายมางั้นฟิลลิ่งนั้นใช้ได้ทุกที่นะครับแต่ถ้าหากว่าไร้ฟิลลิ่งนั่นคือเรียกว่าบรรลุธรรมสูงสุดนั่นตรงนั้นก็รอยต่อตรงนั้นเป็นรอยต่อที่บอกว่าภาษาทั่วไปบอกเข้าพระนิพพานหรือเป็นหนึ่งที่บอกสุดท้ายนั่นเองครับบุคคลที่จะเข้าสู่ได้ง่ายทางโลกต้องเต็มนะครับ ทางโลกต้องเต็มยังปากกัดตีนถีบอยู่เนี่ยบอกตามตรงว่ายากครับยากนั้นยังบอกว่าไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอคนไหนพอก่อนได้ขีดเส้นเอาไว้นั่นแหละครับจะมีโอกาสได้การฉีดเรียนง่ายขึ้นในชีวิตยังหลงเหลืออยู่อารมณ์ที่ท่านรักษาตรงนี้แหละครับมันจะไปถึงนู่นสติปัฏฐาน4มันจะไปเห็นใบหน้าของเราทั้งที่เราหลับตาและอยู่ในท่ามกลางความมืดด้วยในวันต่อไปในบ้านท่านนั่นเองและจะรู้ถึงความรู้สึกของเราเรียกว่าเวทนาในเวทนาหรือรู้สึกว่าใจรู้อารมณ์นะมันจะรู้ของเราเองเวทนาในเวทนามันจะรู้เห็นจิตในจิตจิตคือความสว่างไอ้ความสว่างจะปรับเป็นสีนู่นนี่นั่นสารพัดสีเห็นไหมจะรู้พระธรรมในด้านของจิตก็คือความใสนั่นแปลว่าเอ็นไลเทนทันทีสุดแสงนั่นเองครับจะเป็นความใสตรงนั้นนะฮะมันจะไปกันโอ้โหจักรวาลก็ดีหรืออะไรก็สุดแท้แต่จะว่ากันมันจะไปของมันเองนะฮะจักรวาลสมองของทุกคนทุกท่านนั่นนะครับอยู่ในผมเป็นคนที่พูดว่าเซลล์สมองทุกเซลล์จะมีกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนล้านเซลล์ก็ช่างมันหนึ่งเซลล์เท่ากับส่วนย่อของดาวฤกษ์ที่อยู่ในแสนโกฏเอกภพแสนโกฏจักรวาลดูสิครับภาษาลุงหมอก็มาจากไหนไม่มีในตำราแล้วครับบอกไหนก็ได้เซลล์สมองเราเนี่ยครับคู่ต่อสู้ผมบอกให้คือไอสไตน์เป็นคู่ต่อสู้ผมแหละบอกให้ทราบไปครับ EMC สแควร์พิสูจน์ได้เฉพาะผ่านวิชาคณิตศาสตร์นั้นม
าถึงการกระทำจบข่าวเลยไปไม่รอดได้อย่างเดียวคือทำสสารให้แตกเป็นพลังงานคืออาวุธนิวเคลียร์เองครับได้เท่านั้นเองเอาพลังงานเป็นสสารไม่ได้ณวันนี้เขาพูดก็ว่าเอาพลาสมามาเป็นสสารโอ้นะเขาจะมาใช้อะไรเรื่องของสุขภาพเราได้ทั้งสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นเราเกินกว่าเขาแน่นอนนะครับสุขภาพเราก็ถึงขั้นรักษาตัวเองได้ของเขายังค้นหารักษาผู้อื่นอยู่นะครับไอตัวพลาสมาบอกให้ทราบไว้นะครับบอกให้ทราบไว้พลาสมาที่เขาว่าเราได้โดยจิตรักษากายนั่นเองครับจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวเราได้เรื่องนี้แน่นอนมันถึงเป็นหน้าที่ต้องเผื่อแผ่แบ่งปันด้วยวิธีการต่างๆหลายหลากเหลือเกินครับผมใช้ในหลายหลากมากก็ผมยังเบาใจไปเยอะก็มีตัวช่วยเข้ามาช่วย20กว่าปีที่ทำมาครับรู้มาทำมาทั้งหมดใช้เวลา20ปีเต็มๆมันง่ายดีมาถึงวันนี้เนี่ยมีตัวช่วยแล้วก็มี TGM เนี่ยมาเป็นตัวช่วยที่จะผ่อนแรงออกไปได้ในระดับที่น่าจะพึงพอใจร่วมกันผมว่านะสังเกตวันนี้ผมปล่อยเขาใช้เดียวเลยไหมครับสังเกตนะฮะผมไม่ได้เบรกเลยนะให้รู้ไว้มีแต่หยุดเพื่อสรุปสองช่วงเองสองช่วงหรือสามช่วงแค่เองนั่นก็ follow มาตลอดเนี่ยมันก็จะเป็นโมเดลหนึ่งจะออกไปสู่สาธารณะชนต่อไปนะครับของเขาเผยแพร่แบ่งก็คือเป็นคอร์สแต่ว่ามีเงินจึงจะเข้าไปฟังเขาได้ของเราเปิดฟรีสไตล์จะต่างกันเราจะเปิดฟรีสไตล์เพราะเรารู้ว่าเป็นจุดที่ดีมากไม่กักไม่เก็บรับได้รับไปแต่ละยูนิตของใครที่จะแอบสอบประสิทธิ์เรานี้ได้เพราะมันมีตัวที่จะบอกว่าเป็นมาสเตอร์พีซก็ได้หรือว่าออริจินอลก็ได้เพราะเรากำลังพูดถึงว่าเซตซีโร่คืออากาลิโกนี่เองครับอากาลิโกแปลว่าเวลาต้องเป็นศูนย์นะครับอากาลิโกเองปัจจิโกโอปัจจิโกปัจจิตังสิ่งนี้จะรู้ได้เฉพาะตัวเมื่อลงหมอก็รู้ว่าเฉพาะตนเฉพาะตัวว่ามีประโยชน์มากมายมหาศาลจึงทำหน้าที่เพื่อแผ่แบ่งปันผ่านภาษาพระอรหันต์ผ่านภาษาที่พระอรหันต์ได้รังสรรค์เอาไว้ให้ใช้สื่อสารต่อไปครับผมพูดจาไม่เคอะเขินเลยนะฮะคำว่าภาษาไทยคือภาษาพระอรหันต์นะครับไม่เคอะเขินเลยถนัดปากด้วยง่ายๆคือภาษาประยุกต์เอาอักขระเอาพจนะของแต่ละภาษาที่มันผ่านมาในยุคสมัยนั้นของก็มีอินเดียก็มีจีนก็มีเหมือนกันใส่เข้าหากันใส่สระเข้าไปของเขา E A I O U ก็ครองโลกได้ภาษา
ของเราสละตั้ง21ตัวและแถมอายุสั่งมาโอ้โหภาษาไทยเนี่ยเป็นภาษาที่อธิบายหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาได้เนียนที่สุดหลักธรรมสอนศาสนาใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุดงั้นภาษาไทยคือภาษาที่อธิบายธรรมชาติได้เนียนมากที่สุดเช่นเดียวกันครับภาษาไทยเราเนี่ยอนาคตข้างหน้ากลุ่มโอมกลุ่มอามินอาเมนสาธุอมิตพุทธก็จะร้องบวชเป็นหนึ่งเดียวกันแปลว่าจะก้าวข้ามความเชื่อที่กลุ่มนั้นยังเชื่ออยู่มาเป็นความเข้าใจและการเข้าถึงในที่สุดเข้าถึงคือเข้าถึง PE เนี่ยครับอยู่ในตัวท่านเองนั่นแหละครับเดี๋ยวว่ากลุ่มพระเจ้าก็จะเข้าถึงพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้อยู่นอกตัวเราแน่นอนอ้อนวอนไม่ได้หาไม่เจอหรอกอยู่ในตัวเราทุกคนจำเป็นหลักได้เลยครับคำว่าพระเจ้าคนไหนที่อยู่หาอยู่ข้างนอกจะจบข่าวเลยครับอยู่ไหนก็ไม่รู้อยู่ในตัวของทุกสรรพสิ่งอยู่ในทุกสรรพสิ่งหนึ่งนั้นก็อยู่ในตัวเรางั้นค้นพบในตัวเราเราจะพบทุกสรรพสิ่งเช่นเดียวกันเห็นไหมครับถ้าใครเห็นแสงในตาก็ตามแสงไปเรื่อยอย่าลืมนะท่านกำลังอยู่ในวาระที่ลุงออกควบคุมให้อยู่นะครับอย่าลืมควบคุมให้อยู่นะฮะแปลว่าไม่ให้หลุดเสียงผมที่ให้ไปแต่ละครั้งนั้นเป็นการควบคุมให้ในทีนะครับเรื่องสมาธิโดยปกติแล้วต้องมีครูนะครับจึงจะไม่หลุดโผต้องมีครูต้องมีผู้นำผู้พาจึงจะไม่หลุดหลุดออกนอกเส้นทางโอ้โหงมหลงโขงกันนานเดี๋ยวไปดินเสียคนไปเลยนะครับสมาธิเนี่ยเยอะมากด้วยครับคนที่ไปปฏิบัติธรรมหลุดโผเสียหายไปเยอะมันเหมือนกับเดินตามบอดบอดทั้งพวงนั่นนะครับจะเป็นเช่นนั้นไปนะครับที่พูดนี้ไม่ใช่ยกตนกับท่านนะครับต่อไปนี้ท่านจะได้ยินเสียงประหลาดเกิดขึ้นนะครับ
ไม่จำเป็นอย่าลืมตานะครับก็ไม่อยากจะให้ลืมตาท่านรู้อะไรเห็นอะไรเป็นเรื่องท่านเพราะเป็นตาของท่านนะส่วนเสียงที่มันจะนำไปสู่ตรงนั้นมันเป็นการเข้าหูสู่ใจแล้วก็จะเป็นกระตุ้นหลุมดำในสมองที่มันบันทึกสารพัดที่มันจะบันทึกออกมาให้สลายการบันทึกนั้นคำว่าบันทึกอุปมาว่ามีแก้วหนึ่งใบมีน้ำเต็มแก้วน้ำนั่นคือบันทึกแก้วนั่นคือสมองน้ำคือบันทึกในสมองเมื่อเจอบันทึกปัญหาไปแปลว่าสมองว่างจิตจะสถิตที่สมองนะครับไม่ติดยังไงกับวันนี้จุดไม่ติดหรือไงกันหรือว่ามีแรงต้านเยอะเกินไปหรือเปล่าไม่นะไม่น่าจะแรงต้านที่ว่านี้หรือสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์มากเกินไปหรือเปล่าจึงตัวที่บริสุทธิ์จึงทำงานไม่สะดวกประมาณนั้นเดี๋ยวมากจะติดใจคำนั้นลองสักครั้งหนึ่งครับนั่นแหละคือเสียงเข้าหูสู่ขั้วหัวใจใครก็ตามที่รู้ตัวว่าความดันสูงหรือเขาว่าเป็นโรคหัวใจเราว่าไม่ใช่โรคแน่นอนต่างกัน
ษย์ในโลกใบนี้ถ้าเขายังสุขว่าทุกๆความคิดคือสมองสมองเป็นตัวคิดลุงออกบอกว่าไม่ใช่แน่นอนสมองเป็นเพียงแค่เครื่องจำตัวที่คิดคือใจใจเป็นกลางใจเป็นเวขาเป็นกลางเมื่อใดเป็นเวขาเมื่ออยู่อุเวขาเมื่อใดความจำในสมองมันก็จะหายไปหายไปหายไปไม่ใช่ล้างสมองความจำจะเป็นขยะมันจะหายออกไปจิตจะแทนที่สมองเองเมื่อจิตเข้าสู่สมองจิตคือความสว่างงั้นเราจะเห็นความสว่างในสมองผ่านตาครับประสาทตากับสมองแยกกันไม่ออกมันลิงก์เข้าหากันประสาทหูสมองก็แยกไม่ออกประสาทจมูกสมองเหมือนกันประสาทลิ้นเหมือนกันและประสาทผิวสัมผัสก็เหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างจะลิงก์เข้าสู่สมองแต่ต้องผ่านใจนะอายตนะ5นั่นเองเข้าหูสู่ใจสมองบันทึกเข้าตาสู่ใจสมองบันทึกเข้าจมูกสู่ใจสมองบันทึกเมื่อกี้นี้แต่แมนบอกเข้าจมูกโดยอากาศเห็นไหมพอเวลากลั้นปุ๊บมีผลทางด้านสมองเลยนะครับขอให้จับประเด็นให้ได้เป็นไฮไลท์เลยนะครับขอให้มันติดเนื้อติดตัวของทุกท่านไปไหนก็ใช้การได้ทุกเมื่ออีกรอบต่อไปนี้คือเสียงเหมือนเดิมนะครับพยายามคอนโทรลเสียงให้ซอฟที่สุดเท่าที่จะซอฟได้ไม่ใช้เสียงกระแทกเหมือนผ่านมาเพราะผมจะรู้ว่าไม่ใช่รุ่นดีครับพอเรามันใช้เสียงคอนโทรลแบบซอฟแล้วมันจะดูดลืมนะครับมันเข้าไปในเรื่องของความดูดลืมลึกซึ้งประมาณนั้นนะครับ
นี่นะครับใครก็ตามที่ ถูกระบุถูกจิตแพทย์ระบุว่าเป็นไบโพล่าไบโพล่าเนี่ยมันคำที่มันต่ำสุดก็คือซึมเศร้านะครับแต่ถ้ามันขึ้นปุ๊บก็เลิ่นเต็มที่เหมือนกันไฮเปอร์เลยนะครับครับแล้วจะคอนโทรลตัวเองไม่ได้ครับบางคนก็ออกมาในความรุนแรง ส่วนมากก็จะรุนแรงเรื่องของภาษาและอากัปกิริยาพวกไบโพล่าเขาว่าแต่เมื่อเวลาเราเข้าใจเรื่องนี้ดีแล้วมันก็จะรักษาคืออารมณ์นั่นนะครับไม่มีอะไรหรอกให้กับจิตบวกใจครับจิตกับใจผสมกันแยกไม่ออกพอเวลาไปเจอไบโพล่าปุ๊บทางการแพทย์ถ้าอยู่ในวาระที่บอกว่า depressed หรือซึมเศร้าก็ใส่ยากระตุ้นให้เกิดตื่นเต้น alert ขึ้นมาอันนี้แพทย์ก็จะมีการปรับยาถ้าเจอยาหนักปุ๊บน้ำลายยืดเลยลิ้นแข็งเชื่องช้าเป็นคิงคองเลยงั้นใครก็ตามที่โดนพวกนี้ก็ต้องรู้เองลดยาเองนะครับรู้ตัวเองลดเองลดสุดๆต้องกระทิ้งยาแล้วเราก็จะเป็นตัวของเราเองเนี้ยคนที่เข้าใจเรื่องนี้ไม่ใช่ง่ายนะครับไม่ใช่ง่ายก็น่าเห็นใจเพราะว่ามันเจอพวกไฮเทคไอ้เฉยก็คือพบคลื่นเนี่ยครับบางคนเนี่ยวันหนึ่งมันหนึ่งอยู่ที่หน้าจอตลอดเวลามาครับก็เลยเพราะฉะนั้นพลังงานบริสุทธิ์ตัวนี้มันจะมาป้องกันสิ่งเหล่านั้นไม่ให้มาควบคุมกายใจของเรานะครับพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยมันจะป้องกันไว้เสร็จเพราะนั้นจึงมีประโยชน์มากนะครับคนไหนรับได้ก่อนคนนั้นก็จะปลอดภัยจากคลื่นบุคคลที่เจอคลื่นรบกวนก็คือมีโรคนี้ก็เรียกว่าออฟฟิศซินโดรมปวดหัวปวดไหล่ปวดหลังปวดเอวปวดไปหมดคนไหนที่รู้เท่าไม่ทันก็ไปกินแต่ยาแก้ปวดกินไปมากๆเสร็จแล้วก็ลงส่งผลถึงไตกระเพาะแสบกระเพาะกินยาแก้ปวดกระเพาะอีกพอมันก็ไปสะสมที่ไตสุดท้ายพอไปหาไตปุ๊บไตวายเห็นไหมมีคำว่าฟอกไตหรือว่าฟอกเลือดกันมากเวลานี้ยิ่งมากอัตราเพิ่มขึ้นเยอะมากเพราะมาจากคำว่ายาจริงๆมันคือเคมีและเคมีถูกต้องตามกฎหมายเขาก็เรียกว่ายาและยาเพราะฉะนั้นพวกเราเจ้าค่อยต้องปฏิเสธเคมีหรือปฏิเสธยาที่ว่านั้นให้ได้เราก็เข้ามาสู่กฎเกณฑ์ธรรมชาติอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชเป็นยาผลไม้เป็นยาเมล็ดของผลไม้ก็เป็นยาเข้าไปอีกโอ้โหเมล็ดผลไม้นั่นคือตัวอาหารพืชเมล็ดมันนะอย่างเช่นมะม่วงก็มีแก่นมะม่วง
ในแกนมะม่วงคือเมล็ดมะม่วงเมล็ดมะม่วงนั่นนะฮะมันจะเป็นอาหารของที่มันงอกขึ้นมาที่เรียกว่าเอมบริโอตัวนั้นครับเพราะฉะนั้นกินเมล็ดของผลไม้นั่นนะเป็นสิ่งที่สุดยอดเห็นไหมครับยอดอาหารก็คือเมล็ดของผลไม้นั้นๆก็แปลว่าต่อจากนี้ไปกินมังคุดเคี้ยวมันทั้งเม็ดเมล็ดไปเลยใช่ไหมลุงงอกไม่ขายทิ้งหรอกครับรับรองได้ยกเว้นมันครบไม่แตกอันนั้นก็ยอมรับเม็ดมะขามเนี่ยโอ้โหก่อนไหนกินไม่ได้ก็ไปแช่น้ำร้อนแช่น้ำเกลือให้มันนุ่มนิ่มแล้วก็เคี้ยวกินของดีนะทำไปเล่นไปคนจะไม่เข้าใจก็ทิ้งไอ้เราเข้าใจแล้วก็เอามาเคี้ยวกินโอ้ทางตะวันตกเขาบอกว่าสกปรกมีเชื้อโรคที่เขาว่าเสร็จแล้วก็แพ็กกิ้งไม่ดีสะอาดสะอาดขายต่อนั่นนะครับถูกกลบมามากแล้วถูกเช่นโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่แหละวิตามินที่เขาว่าจริงๆพืชเนี่ยคือวิตามินวิตามินซีใช่ไหมกินเข้าไปเยอะมะม่วงดิบใช่ไหมแม้กระทั่งมดแดงนั่นแหละวิตามินซีนะครับมดแดงนี่แหละอย่างนี้เป็นต้นความรู้ตะวันตกที่เจตเมนเขาบอกว่าองค์กรสร้างโง่นั่นนะจะไม่ดีเริ่มต้นก็จะให้อาหารของมนุษย์ประเทศด้อยพัฒนาให้ทุนไงให้ทุนเสร็จแล้วก็หลอกเราให้ทำวิทยานิพนธ์เอาเรื่องราวประเทศของคุณนั่นมาสุดท้ายแล้วก็อยู่ในห้องเดียวเขารู้หมดกำพืชของแต่ละประเทศไปแลกใบนั้นมาเสร็จแล้วก็สร้างค่านิยมคนจบต่างประเทศกับในประเทศค่าตัวต่างกันเยอะนะก็เลยนิยมไปศึกษาต่างประเทศโดยยิ่งตะวันตกเป็นเครื่องมือขององค์กรสร้างโง่โอ้โหแสบมากคำนี้แล้วก็สืบสายกันมามากมานานมากยิ่งเรื่องด้านสาธารณสุขเนี่ยชัดมากถ้าหากว่าต่างชาติไม่การันตีประกอบอาชีพไม่เป็นโง่ชิบหายเลยต้องผ่านบอร์ดของอะไรของแคนาดามั่งของอังกฤษมั่งสแตนดาร์ดของอเมริกามั่งรัฐโน่นนี่นั่นมหาวิทยาลัยกขงโหนั่นคือมันถึงวันนี้ผมว่ามันจบนะมันน่าจะแนวตั้งมันน่าจะไปต่อไม่ได้แล้วครับเพราะเข้าสู่แนวตั้งเคมีชีวฟิสิกส์อันตรายหมดนะใครก็ตามที่เข้าใจนี่ก็หยุดแนวตั้งซะออกมาสู่แนวราบถ้าเห็นว่ามีประโยชน์นะครับสู่แนวราบแนวตั้งที่พูดเมื่อกี้คือความถี่นั่นเองครับแนวราบคือคลื่นแนวราบคือไดนามิกแนวตั้งคือสแตติกจริงๆโลกใบนี้ใช้พลังงานอยู่สองอย่างพลังงานสักกับพลังงานจน
สองอย่างเนี่ยดูเหมือนว่ามันไปด้วยกัน ก็เหมือนขึ้นความถี่ไม่ผิดเลยครับเอาเข้าจริงถึงจุดหนึ่งมันต้านกัน ก็เพราะมันต้านกันจึงมีลุงหมอเข้ามาแชร์ให้ตรงนี้ครับอย่าให้ถึงขั้นต้านกันเพราะมันเหมือนกับช้างสองเชือกชนกันนะในร่างกายถ้ามันจะทะเลาะกันเองครับจึงมีลุงหมอเข้ามาอยู่ตรงกลางนะครับไว้ให้แชร์ครับให้แชร์ให้ประสานให้บูรณาการกันน่าจดจำนะครับพวกนี้นะครับน่าจดจำมากเอาไว้ใช้ในชีวิตประจำวันได้สบายๆเลยนะครับเสียงเมื่อกี้นี่ถ้าใครสังเกตนะฮะมันจะเข้าหูซ้ายหูขวาผมปล่อยเสียงแบบสมูทมันก็เลยไม่ค่อยชัดถ้าผมปล่อยเสียงกระแทกซ้ายกระแทกขวานี่จะรู้ทันทีเลยว่าเฮ้ยเข้าหูซ้ายหูขวาได้ไงนั่งอยู่เฉยนิ่งๆอย่างเงี้ยเอ๊ะเจ้าของเสียงมาเองเนี่ยก็เหมือนกับเจ้าของรถขับไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็ยอมได้ถ้าเป็นเจ้าของตัวจริงทำนองเนี้ยฮะถ้าหากว่าจะมีการอุปมาก็น่าจะเป็นรูปแบบนี้ซะมากกว่าพอไหมถ้าพอยังอีกช็อตนึงนะถ้าต้องการผ่านจอผ่านจอยิ่งแรงนะผมให้ทราบไว้โอกาสต่อไปจะรักษาผู้คนผ่านจอนั้นท่านทั้งหลายอยู่ที่บ้าน2 ทุ่มในรุ่งเราผ่านจอแล้วขอให้ควอนตัมคอมพิวเตอร์มาก่อนนะครับเพราะมันจะเร็วทันมันจะไม่ดีเลยต้องใช้เรียลไทม์เพราะว่าต้องใช้ภาวะของอากาลิโกจึงจะเกิดประสิทธิผลจนเป็นที่ประจักษ์ในเวลาน้อยที่สุดประจักษ์คุ้มค่าและปลอดภัยมากสิ่งนี้นะฮะมันจะเป็นมาช่วยมนุษย์ชาติชาติต่อไปนะครับจำไว้เลยสิ่งนี้มาแน่นอนและผมก็เชื่อมั่นว่าผมทำได้แน่ๆด้วยไม่ต้องใช้ภาษาเลยครับครับเพราะว่าสิ่งนี้มันเป็นฟีลลิ่งใช้ความรู้สึกภาษานิดหน่อยเองฮะภาษาที่ใช้กันนิดหน่อยเองยกเว้นคนไหนต้องการองค์ความรู้ชัดๆก็ต้องใช้ภาษามาเข้าคลาสเข้าห้องเรียนกันอย่างวันนี้เราก็ถือว่าเป็นวันที่น่าจะดีมากด้วยถ้าผมประมวลผลเองนะพอไหมพอเนาะรู้สึกว่าจะมีใครขยับตัวอยากจะกลับบ้านหรือว่าทำงานผมจะดูกับกิริยาออกนะบอกให้ทราบไว้ผมจะดูออกครับก็แปลว่าส่วนมากยังอยากจะไปต่อถ้าผมจะดูก็อยากจะกลับบ้านไม่เกิน3 คนนอกนั้นอยากจะไปต่อแต่เมื่อเวลามันมาถึงช่วงนี้คิดว่าน่าจะเพียงพอสำหรับบรรยากาศวันนี้เป็นวันที่อาทิตย์ที่3 มีนา 2562นะครับโอเคนะต่อไปนี้ก็เปิดไฟนะครับนะในสิ่งนี้พอเวลาท่านอยู่ที่บ้านท่านนะครับก็ขอให้เจ้าหน้าที่ปิดไฟใส่กรอนแล้วก็ทำนั่นมันจะได้รับอรรถรสที่อย่างดีมากหลักการทางด้านนำพาสมาธิมีอยู่ใน YouTube เนี่ยเยอะมากครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะอยู่ใน YouTube ก็ไว้ใช้กันนะครับเป็นไงถึงไหนแล้วถามเล่นๆใครไปท่องจักรวาลบ้างมีไหมครับในตาหลังนู้นเหรอโอ้ดูสิท่องจักรวาลมิติไหนโอ้โห
ดูสิครับกรุณาทีเถอะอธิบายจักรวาลเชิญครับสายไม่ถึงฮะช่วยเคลื่อนที่มานิดนึงครับสายไม่ถึงสายถึงแค่ไอ้ตัวนี้น่าสนใจนะดูสิว่าตัวอย่างอย่างนี้จะแชร์กับใครได้บ้างเชิญครับยกมือขึ้นเร็วมาเลยฮะไม่ได้นะครับท่านต้องโชว์ตัวแล้วดูสิท่องจักรวาลดูสิว่าจะรู้จักรวาลว่าไงเชิญครับตามสบายอะไรฮะจ่อเข้ามาเป็นแบบพื้นใสนะแล้วก็มันบอกเกินคำอธิบายใช่มันก็น่าเห็นใจผมก็ยอมรับว่ามันเกินคำอธิบายนะครับแต่ผมเกิดมาเพื่ออธิบายนะบอกให้ทราบไว้ด้วยพอใครจะแชร์ไหมฮะใครเข้าถึงภาวะจักรวาลว่าในเรื่องของมิติภายในตามีไหมครับมีไหมฮะได้นะลองดูนะครับว่ามันจะตรงกันไหมแต่อย่าลืมว่าคนละยูนิตนะอย่าลืมเขาอย่างไรเราอย่างไรมันจะไม่เหมือนกันเพราะมันจะไม่ไปถึงที่สุดที่สุดของที่สุดต้นหาที่สุดไม่ได้จะเหมือนกันหมดคือความใสโอเคคือจะเป็นตัวมันเอาเชิญครับผมก็ที่เห็นก็จะเป็นเหมือนตอนที่ลุงหมอบอกว่าให้เปิดรับพลังอะค่ะครับมันก็จะเป็นเหมือนรู้สึกว่ามือเราจับมวลมันมีความเข้มข้นของอากาศเราพอเข้าไปปุ๊บมันเหมือนมันมีพลังใสๆมาเป็นแบบเหมือนคลื่นเข้ามาแล้วก็เข้าไปในตัวเราเข้าไปในหัวใจแล้วมันก็วนเป็นสองฝั่งอยู่ในตัวเองอะค่ะแล้วก็ตรงกลางก็เหมือนพอสักพักหนึ่งมันก็กลายเป็นเหมือนเราเห็นเป็นจักรวาลนะคะพอเห็นเป็นจักรวาลปุ๊บมันก็เหมือนมีอะไรเป็นเหมือนคล้ายๆทางช้างเผือกวนๆนะคะเสร็จปุ๊บเราก็ดูไปเรื่อยจนกระทั่งมันหุบเข้าไปหุบเข้าไปแล้วมันก็แตกออกแต่แตกออกเป็นใสๆแล้วก็มันก็อยู่แล้วก็เองพลังงานใสๆเนี่ยค่ะพอลุงหงอบอกว่าให้เราใช้ในเรื่องของการป้องกันตัวพลังงานใสๆเนี่ยมันก็จะวนไปทั่วร่างเราแล้วมันออกมาเหมือนกับเหมือนเป็นผิวหนังอีกชั้นหนึ่งของเราอยู่ข้างนอกครับค่ะค่ะแล้วมันก็จะเป็นแบบใสๆอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมันเหมือนมันก็ไม่เชิงมืดแต่ว่ามันเป็นพลังงานตรงนี้ที่มันเห็นอยู่แค่นี้ค่ะก็ไม่เห็นอะไรแล้วโอเคครับผมขออธิบายคำว่ามวลให้ฟังหน่อยนะครับแน่นอนคนที่ไม่เห็นเหมือนเขาจะอธิบายไงก็ไม่ได้ผมจำเป็นต้องโชว์คำว่ามวลให้ฟังมวลบุรีหนึ่งมวลบุรีหนึ่งมวลมวลเรื่องของบุรีนี้มันสะกดด้วยตัวนี้ครับแต่มวลตัวนี้สะกดตัวนี้มาจากภาษาอังกฤษคำว่า mass ไปเจอก็คือ material นั่นเองครับ material คือยังไงจบใช่นะนี่คือสสารดื้อเลยนี่คือสสารใช่นะสสารมีพลังงานที่ว่าคือมวลคำว่ามวลอธิบายผ่านควอนตัมบอดี้เท่านั้นเองฮะจึงจะเข้าใจได้เห็นมั้ยไปแต่อากาศแล้วจริงๆอากาศที่เราหายใจจะเป็นมวลอยู่นะคำว่ามวลตรงกับภาษาวิทยาศาสตร์อากาศคือมวลจำด้วยครับอันนี้มันหายเข้าไปในอากาศมันอธิบายได้แค่นี้คำว่ามวลคำว่าแมสโชว์ได้แค่นี้เองในสายตาปกติแต่ฐานในภาวะภายในนะเขาจะเห็นตรงนั้นเป็นความจริงครับผมเรียกว่าไอโอภาสนะครับมันจะพวยพุ่งเหมือนพ่นก้อนบุหรี่เป๊ะเลยเหมือนเป๊ะทุกประการเหมือนพ่นไปหายไปแล้วก็เกิดขึ้นมาใหม่หายไปทีนี้ขึ้นมาใหม่พยายามเล่นกับมันมาก
เล่นไปเลยครับเล่นไปเลยฟอร์ซเข้าไปตามดูทะลุเข้าไปมันจะเจาะทะลุมิติเองครับเมื่อกี้พูดคำว่าเหมือนกับกาแล็กซี่ไปถึงก้นหอยมีคำว่าก้นหอยนะครับก้นหอยนั้นถ้าหากว่าเราดูเป็นวงกลมหน้าตัดมันจะเป็นอย่างนี้มันจะเล็กลงเล็กลงเล็กลงนี่คือดูหน้าตัดถ้าดูเป็นรูปกลวยจะเป็นเช่นนี้อันนี้ผมลบนะมวลเนี่ยหายถ้าเป็นรูปกลวยนะจะเป็นเช่นนี้ครับถ้าหน้าตัดมันจะเป็นเช่นนี้หน้าตัดถ้าเอียงปุ๊บจะเป็นรูปกลวยเช่นปื๊ดโอเคไหมเนี่ยเพราะรูปกลมมันจะวนแบบเนี้ยรูปกลมมันจะวนแบบเนี้ยมันก็เต็มไปทางเนี้ยเห็นไหมฮะแหลมเข้าแหลมเข้าแหลมเข้าจุดเนี้ยฮะเป็นจุดรอยต่อระหว่างคำว่าได้ยินวันนี้นะคำว่าการกับก่อนการนี่คือ before big bang ครับดีมากครับอันนี้คือ big bang ลักษณะเป็น big bangถ้าวนเข้าสู่ก้อนหอยมาแล้วแปลว่านั่นแหละคือภาวะเข้าสู่ลุ่มดำหลุดจากลุ่มดำปุ๊บจะกลายเป็นใสด้านนี้จะกลายเป็นใสจิตเท่านั้นจะผ่านตรงนี้ได้วิทยาศาสตร์ไปไม่ถึงเด็ดขาดไม่มีทางไปถึงได้เลยดูสิครับมันมาถึงยุคของมันนะดีมากนะขอยกย่องเพราะอะไรรู้ไหมเป็นจุดเชื่อมเลยนะให้ผมอธิบายให้ทุกท่านได้ยินด้วยดีมากครับเพราะว่าคนไปมาที่นี่เยอะและกันนานมากอันนี้เพิ่งมาครั้งเดียวครั้งแรกก็จะเป็นตัวอย่างขึ้นมาเป็นตัวแชร์ได้สบายๆนะมาครั้งแรกไม่รู้จักลุงหอมาก่อนเลยถูกคนข้างเคียงชักชวนคนข้างเคียงก็มาที่นี่อยู่2ครั้งแล้วหรือ3 2หรือ3 2ครั้งเองอันนี้ครั้งที่3ถูกต้องเข้ามาครั้งแรกเขาเก็ตอะไรต้องถามเขาจากโรงออกครับแปลว่ามาได้เร็วมากถ้าบอกว่าสื่อนำพานะให้มีตัวผมใช้ว่าตัวนะตัวกลางอธิบายนะต่อไปพอเวลาเข้าไปถึงก้นหอยเนี่ยผมจะเรียกเขาว่าหลุมดำสภาวะนี้นะฮะในส่วนตัวผมนะผมจะไปโดยฟิลลิ่งเลยนะครับมันไม่ใช่ไปแค่ตาอย่างเดียวนะครับทั้งตัวแหละครับหลุดเข้าไปสู่ภาวะนี้นี่หรือเขาเรียกกันว่าแบ็คโฮลเขาว่าไอเราเข้าไปแบบฟิลลิ่งครับเป็นงูเลื้อยนะครับอัศจรรย์มากพอเวลาเข้าไปถึงตรงจุดนี้ปุ๊บภาวะนี้เขาจะเรียกว่านิวทริโน่แปลว่าหายตัวนิวทริโน่ภาษาวิทยาศาสตร์นิวทริโน่หายตัวเลยถ้าหากว่าเป็นอุณหภูมิก็เซตซีโร่ศูนย์องศาเคลวินเลยไร้ความรู้สึกเป็นอันคอนเซสครับภาวะนี้ต้องของผมเองผมจะเข้าโดยความรู้สึกส่วนตัวผมทั้งหมดประหลาดมากครับที่มันเกิดขึ้นหน้าวันนั้นผมประหลาดเหลือเกินไม่มีใครถามตอบได้เลยไม่เคยมีใครทั้งหมดผมจะรู้เองพวกนี้รู้เองหมดเพราะมันมีอยู่ในตัวตนของเราเองยืนยันว่ารู้เองเพราะมันอยู่ในตัวตนของเราเองซึ่งเรามีสิทธิโดยชอบธรรมโดยแท้เห็นไหมครับพยายามยึดตัวนี้เป็นหลักครับท่านมันมีอยู่ในตัวของทุกคนทุกท่านโดยแท้ๆเลยรู้เอง
โอเคนะพัฒนาให้ได้ต่อไปดีใจมากๆครับวันนี้ซึ่งคาดไม่ถึงว่าจะได้ทั้งการยกตัวอย่างทั้งการนำพาครับส่วนที่เขามีต่างๆในส่วนตัวเขาก็มีอยู่ส่วนแรกอยู่แล้วนะพอเวลาเขามาประสานสอดคล้องตรงนี้มันก็น่าจะเป็นบรรยากาศที่ดีมากผมขอถามเสียงที่ผมนำพาไปนั้นได้อะไรไหมครับเรื่องเสียงมีส่วนได้ไหมครับเรื่องเสียงผนวกกับเสียงนิดนึงนะฮะของคุณคนได้เรื่องแสงไปแล้วล่ะนะครับเชิญครับก็เรื่องเสียงอะค่ะมันคือจริงๆปกติจะเป็นคนรำคาญเสียงดังมากครับแต่พอเป็นเสียงที่ลุงออกทำอะค่ะมันเหมือนมันเข้าไปทั้งสองข้างทั้งหูทั้งสองข้างแล้วมันเหมือนมันคือพลังงานเสียงมันไม่ได้เป็นแค่เสียงแล้วมันเข้าไปปุ๊บเราจะรู้สึกว่าเสียงเนี่ยค่ะมันจะซึมเข้าไปในตัวเราเข้าไปถึงหัวใจเราก็ไปถึงตรงจุดที่มันเป็นรู้สึกว่าเหมือนมีกระแสไฟฟ้าอยู่ตรงนั้นนะคะแล้วก็มันก็ไปมันเหมือนเราเห็นกระแสไฟฟ้าวิ่งไปทั่วตัวเป็นจุดเป็นรอยต่อทุกอย่างในตัวค่ะแล้วก็สักพักนึงมันก็จะเป็นเหมือนตรงที่เราปวดที่เราเจ็บอะค่ะเราจะรู้ว่าตรงนั้นน่ะเหมือนกระแสไฟฟ้ามันไปไม่ถึงมันก็เลยทักชายค่ะมันจะเหมือนเป็นเน็ตเวิร์กกิ้งอยู่ในตัวแล้วดังขึ้นการที่เสียงมันมีความเบาความดังอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนเป็นแรงส่งเป็นไดนามิกให้มันสั่นไปเรื่อยๆแล้วตัวกระแสไฟฟ้าเนี่ยมันจะเชื่อมต่อถึงกันไปเรื่อยๆๆในตัวเราก็จะเห็นเป็นแสงสีฟ้าๆเป็นเหมือนแสงไฟฟ้าค่ะในตัวเองวิ่งไปทั้งตัวเราก็จะรู้สึกว่ามันร้อนแล้วก็ตัวเราก็จะชาเหมือนกับเวลาที่เราเป็นเหน็บชาแล้วปล่อยคลายอย่างเงี้ยค่ะโอเคครับผมมีสมการส่วนตัวผมโดยเฉพาะสมการ before big bang เนี่ยผมมีเฉพาะเลยนะครับสมการส่วนตัวผมนี้เป็นสมการที่อธิบายได้หมดทุกเรื่องนะครับจะบอกให้ทราบไว้นะครับส่วนตัวผมจะอธิบายได้หมดทุกอย่างทั้งเล็กจิ๋วที่สุดของความเป็นจิ๋วที่นี่ TINY ที่นี่คือเล็กกว่าเล็กอ่ะโอเคภาษาอังกฤษว่าที่นี่เนาะเล็กกว่าเล็กโอเคใช้คำนี้ก็ได้ครับไม่รู้จะเล็กไงอ่ะมันเล็กกว่าเล็กเล็กแล้วมันยังมีเล็กกว่าอีกโอเคนะคำพวกนี้มันน่าจะคิดต่อไปได้นะครับโอเคนะเอาล่ะกลับมาคำว่าตาข่ายเน็ตเวิร์กมาแล้วครับตาข่ายตัว PE เนี่ยมันจะสอดประสานให้หมดทุกเซลล์ในร่างกายเรามีเซลล์ที่มันไปทั่วตัวมันมีกี่ร้อยพันล้านแสนล้านเซลล์ในร่างกายตัว PE มันจะไปกันทุกส่วนเลย PE เนี่ยฮะมันเป็นอาหารของเซลล์วิ่งไปในตัวค่ะเราจะเห็นเป็นเหมือนเม็ดกลมๆอะค่ะแล้วตัวเม็ดกลมๆที่เราเห็นเนี่ยมันจะเหมือนบางเม็ดมันก็จะฝ่อๆแต่พอพลังงานตัวนี้วิ่งไปปุ๊บมันจะเต่งขึ้นในตัวค่ะโอ้โหยิ่งกว่าเป็นห้องแล็บของวิทยาศาสตร์นะตัวของเขาเนี่ยยิ่งพูดมามันยิ่งโอ้โหเนื้อกว่าแล็บใช่วิทยาศาสตร์อันนี้เป็นใช้เนเจอร์เป็นแล็บเลยครับโอเคนะครับขอให้เป็นตัวอย่างพยายามรักษาเนื้อนะครับรักษาเนื้อหนังบางสาวไว้ครับใช้ได้เลยครับนะมันฟอร์แล้วมันเต่งขึ้นมาอีกทีหนึ่งคำว่าฟอร์ถ้าไปหาเลือดฟอร์ถ้าไปหาเลือดนะพอเราพูดถึงเลือดปุ๊บจะพูดถึงตับตับนี่ผมจะเรียกว่าโรงงานเคมีนะครับในร่างกายเราตัวตับตับนี่มันเหมือนกับว่าเมื่อหัวใจเรียกว่าหัวใจมันเกิดขึ้นมาเปี้ยงปุ๊บนั่นแหละครับเลือดเกิดขึ้นตรงนั้นเกิดขึ้นมาในวินาทีที่เกิดการปฏิสนธิระหว่างสเปิร์มกับไข่มาจ๊ะเอ๋กันในพระราชครรภ์ของพระราชมารดาของทุกท่านนั่นนะฮะหัวใจเกิดก่อน
ลือดมาทีหลังพอเกิดพิษเลือดปุ๊บมันก็จะไปหาตับตับตัวนี้นะฮะไม่ทราบว่าวิชาการแพทย์อธิบายว่านั้นผมไม่ทราบตับตัวนี้ฮะมันจะเข้าไปเหมือนกับเป็นก็เรียกว่า QC แปลว่า QC Quality Control โอเคไหมมันเหมือนกับมันจะมาดูเม็ดเลือดที่มันฝ่อที่มันจางโอเคไหมไอ้ตัวตับเนี่ยมันก็จะมีการสร้างตัวขึ้นมาเองมาทำให้เลือดนี่เป็นเม็ดแบบกลมๆโอเคไหมจากฝ่อจากไม่มีเหลี่ยมไม่มีคมอะไรมันก็จะมาเป็นเนี่ยตัวตับมันจะมาทำงานตรงนี้นั้นใครก็ตามที่มีปัญหาเรื่องตับมันจะซีดเนี่ยร่างกายจะซีดแปลว่าเลือดจางโอเคนะพลังงานจะช่วยได้เห็นไหมฮะแต่ต้องช่วยในเบื้องต้นไม่ใช่ไปตับสูญเสียไปถึง 70-80% แล้วก็โอ้ยหาทีเองไอแบบนั้นนะครับจะเอาคืนไม่ได้หรือว่าเอาคืนยากนั้นเริ่มต้นจากสิ่งนี้มันก็จะพัฒนาของมันไปเรื่อยๆของมันเองโอเคไหมครับนี่เรื่องตับนั้นตัว PE นี่มันสามารถที่จะช่วยได้เยอะสารพัดเยอะเลยจะเรียกว่าเป็นเน็ตเวิร์กชาเห็นไหมครับไอตัวชาเนี่ยกำลังปรับไอที่มันชามันปรับไอชาปุ๊บแปลว่าโอเคแล้วนั่นนะขอให้เข้าใจให้ได้มันอย่าไปรังเกียจคำว่าชาคนไหนที่เป็นชาผมยังไม่ได้ช่วยท่านเลยครับนั่งก่อนนั่งก่อนครับให้ผมได้มีโอกาสได้ช่วยนิดหนึ่งก่อนผมจับไม่ยากเพราะว่าผมรู้อยู่แล้วผมเล็งมาหลายรอบแล้วครับผมก็พูดไปเรื่อยนะครับก็ตรงนี้ถือว่านี่เป็นหัวใจสำคัญนะครับเดิมนะท่านผู้นี้นะครับมาหาผมครั้งแรกเขียนหนังสือไม่ได้เลยนะครับไม่เป็นตัวเลยนะครับบอกให้ทราบตอนนี้มาเป็นตัวก็แปลว่าในการเดินเหินต่างๆนะช่วงช้ามากตอนนี้ก็ยังโอเคดีขึ้นเยอะพัฒนาการที่ดีขึ้นเร็วขึ้นครับมันก็มีอยู่ที่นี่ที่สมองที่เดียวครับท่านแค่นี้ครับอย่างอื่นผมไม่วอรี่แล้วครับร่างกายสมองเราเนี่ยแค่นี้มันจะเบาแล้วส่งผลให้เกิดการนอนหลับได้โดยง่ายนะครับตอนนี้คือระบบประสาทหรือไฟฟ้าสถิตนี่เองครับจำนิดนึงนะคำว่าประสาทคือไฟฟ้าสถิตจำด้วยครับตรงนี้น่าจำมากๆครับทางด้านการแพทย์เอาไว้อยู่นะบอกให้ทราบไว้อย่าไปกินยารักษาประสาทไม่มีทางทำได้เพราะมันคนละมิติคนละเวอร์ชันคนละศักยภาพเลยคนละศักยภาพเลยนะครับต้องพลังงานตรงนี้ท่านจะช่วยได้นะครับเนี่ยฮะค่อยๆหายใจลึกครับท่านก็จะได้แอบสอบเต็มๆเพราะนี่ผมจะช่วยปอดนะครับช่วยปอดเอาไว้เพราะว่าเดี๋ยวต้องทุกครั้งมาผมต้องช่วยเรื่องปอดเพราะว่าปอดเป็นตัวที่เบิร์นนะขออนุญาตนะครับอย่าหลุดโฟกัสนะครับเมื่อว่าน้องเขาได้บอกแล้วนะครับว่าอากาศเป็นตัวที่ทำให้ไปได้ในทุกพื้นที่ของร่างกายนะครับอย่าได้ถอยหลังไปคิดว่าจะไปทำอย่างอื่นนะครับน้ำไม่ใช่ประเด็นแล้วนะครับอย่าถอยหลังไปหาน้ำนะโอเคนะอย่าถอยหลังนะครับได้ตัวอากาศแล้วได้ความรู้สึกแล้วอย่าไปติดรูปของน้ำเนี่ยไปติดของจากลูกหมอกต้องไปกราบต้องเข้าไปสัมผัสคนไหนนะเนี่ยอย่าติดนะครับครับอย่าถอยหลังกลับไปอีกวันนี้เรามาดีแล้วนะครับคุณวิเศษใช่ครับที่จะรู้จักกับลูกหมอกได้คืออากาศเท่านั้นนะครับอย่าถอยหลังไปหาน้ำพืชสัตว์นะนี่ห่วงโซ่ของ
การรักษาตัวเองนะครับเรามาได้ไกลมากแล้วนะครับมองได้เวลากลับใช่ไหมโอเคครับเอาใครจะช่วยให้ใครช่วยโอ้รถอยู่ตรงนี้แล้วใช่ไหมใส่ใจแมนช่วยนิดหนึ่งไปให้โอเคยังไม่ได้ถามเลยว่าใครได้อะไรมั่งคงไม่ต้องถามเนาะคงไม่ต้องถามเพราะว่าเท่าที่ดูกันผมว่าได้เยอะมากกว่านี้เยอะมากเข้าเนื้อเข้าหนังจริงๆนะครับยืนยันว่าเข้าเนื้อเข้าหนังเพราะผมจะรู้อากับออกนะรับกิริยาจะรู้อากับกิริยาออกเข้าเนื้อเข้าหนังดีใจมากๆเลยครับดีใจมากนะเป็นถือว่าเป็นต้นเรื่องจริงๆนะในการแชร์เป็นต้นเรื่องในการแชร์นะครับให้วัยคนที่เกิดก่อน85ปีแล้ววัยมาก็15ปีมันจะโคประเด็นตรงนี้จำไม่ดีนะคนกลุ่มนี้คือกลุ่มที่จะต้องเชื่อมโยงให้ได้ครับเอาหิวข้าวก็ตามสบายโอเคโอเคเอาคืนไหมเนี่ยเอาคืนด้วยดีบรรยากาศดีมากครับนะเพราะว่าบรรยากาศดีมากกว่านี้มีความเห็นอะไรว่ามาครับไม่มีเลยมีหน่อยไม่ได้หรือเป็นตัวเชื่อมหรือเป็นตัวแชร์เชื่อมได้ก็เป็นตัวเชื่อมดีมากนะตัวเชื่อมครับตัวเชื่อมดีมากครับมันอยู่ในตัวเราแล้วครับนะฮะอยู่ในตัวเราแล้วครับมันจะบอกมิติของการใช้ของมันเองฮะโดยอัตโนมัติครับมันจะบอกมันเองฮะมันจะมีรายงานผลของมันเองฮะจะบอกให้ทราบไว้นะครับ ผมเองผมไม่อยากจะเฉลยตรงนี้เพราะเฉลยมันจะเป็นตัวบล็อกเลยครับมันจะเดินต่อไม่ได้เพราะผมจะรู้ดีว่าผมเฉลยปุ๊บมันจะล็อกเลยมันจะไปไม่ไปต่อครับต้องการไม่เฉลยแต่มาถูกทางดีมากๆเลยไปต่อแต่สิ่งที่ต้องลืมไม่ได้คือการงานการงานตัวนี้ลืมไม่ได้เลยฮะมันเป็นวิถีชีวิตของเราเองการงานคอยดูนะการงานจะมันจะไปวุ่นวุ่นเลยคอยดูจากวันนี้เป็นต้นมาคนที่เคยไม่เป็นมิตรกับเราจะเป็นมิตรคนที่เป็นมิตรอยู่แล้วเขาจะเพิ่มความเป็นมิตรให้มากยิ่งขึ้นจำไว้ดีคำนี้แปลว่ามันจะขยายผลของมันเองสังเกตนะสังเกตผลประกอบการครับสังเกตให้ได้รับรองว่าไม่ตกอับคนที่มีสิ่งนี้จะมันจะเกื้อกูลทางโลกจะเกื้อกูลทางโลกโดย
โดยชัดเจนมากๆฝ่ายธรรมจะช่วยโลกแล้วฝ่ายโลกจะมองไม่เห็นธรรมมาก่อนตอนนี้ฝ่ายธรรมก็มาเปิดประตูให้เรียบร้อยแล้วฝ่ายธรรมก็จะเกื้อโลกดูมันจะพันไปหากันเองมันจะมีความสุขทุกมิติรับรองได้เลยเคยขับรถที่วืดนี้ไม่มีแล้วรับรองได้เลยครับเดาถูกไหมเดาถูกเนาะคำว่าหมดเขตไวๆไม่ใช่แล้วต่อไปเราเป็นมิติไปแล้วครับเห็นนะพอไหมมีใครไหมครับที่จะต่อถ้าผมดูเวลาแล้วตอนนี้สมควรเก็บเวลาไหมเนี่ยอุ้ย2 ทุ่มคนที่อยู่หน้าจอนะ2 ทุ่มก็คงอยู่ในบรรยากาศเดียวกันนะครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพจะอยู่จุดใดก็ตามทีวันนี้คิดว่าถ้าหากว่าต้นเรื่องที่นี่นะฮะถ้าหากหมดวาระหน้าจอก็หมดวาระไปด้วยนะโอเคเนาะโอเคไหมไม่มีใครเพิ่มนะงั้นไตเติ้ลเลยก็อย่าไปคิดอย่างนั้นครับเพราะว่าลองนึกถึงความเป็นธรรมชาติวันนี้ฮะที่ลุงหมอกเริ่มต้นสิ่งใหม่ในการที่เล่าให้พวกเราฟังเสร็จปุ๊บผมก็ซัดแหลกลานในความเป็นภาคพื้นของรอยต่ออากาศสุดอวกาศนะครับเนี่ยรอยต่อสุดอากาศเข้าอวกาศเห็นไหมครับทีนี้ในบรรยากาศของพวกเราที่นั่งฟังนะครับก็โดยความนิ่งมาตลอดมันก็อยู่บนลำเรือเรือหนึ่งลำมันมีทั้งกัปตันเด็กเสิร์ฟคนเล่นน้ำนะฮะมันมีหลากหลายมากอย่าแซงครับใครแซงอยู่เนี่ยนี่คือแซงนะครับอย่าแซงเลยครับไม่มีประโยชน์นะครับคือมันอยู่ในองคาพยพอยู่แล้วเสร็จปุ๊บพอถึงสุดโลกสุดอากาศมันก็มีอวกาศภาคของอวกาศมาเชื่อมพอมันมีภาคของอวกาศมาเชื่อมมันก็เป็นการรับรองสิ่งที่TTM ได้นำเสนอว่าหน้าตำแหน่งของก่อนการและการนะก่อนการเห็นไหมครับมาบรรจบอะไรหลายอย่างมาบรรจบTTM ก็ดักไว้ก่อนหน้าแล้วว่าห้ามคนอื่นที่ไม่ได้แบบที่น้องได้อย่าไปให้สาระสำคัญอย่าไปให้ราคาเพราะสิ่งที่น้องพูดนะครับมันอยู่ในท่ามกลางของพวกเราน้องจะอยู่ยังไงน้องจะเห็นอะไรนะครับเราก็คืออยู่ในสิ่งที่น้องเห็นนั่นแหละโอเคไหมครับเพียงแต่แค่ลิขสิทธิ์ไลเซนส์สกิลสเกลของเรามันไม่ได้อยู่ในตำแหน่งของเขาก็ไม่สามารถที่จะไปล่วงรู้ตำแหน่งเราเขาจะมารู้ TTM ได้ยังไงจะมารู้แอลมี่ได้ยังไงเขารู้มีได้เพราะ TTM ถามว่ามันมีคำถาม point of view อยู่ตัวหนึ่งถ้าจะเกย์บัฟทับแหลกมันไม่ใช่ครับน้องเข้ามาเสริมพวกท่านนั่นแหละมันเสริมให้ท่านได้มีกำลังใจว่าเฮ้ยไอ้ที่ฉันทำได้งูปลาเนี่ยไอ้ถนนทางข้างหน้าเนี่ยมันมีคนมาสรุปให้เลยบอกเลยถึงเวลาที่เราไปวนๆปุ๊บเราข้ามช็อตเลยนะครับไม่ต้องไปเสียเวลาเพราะแสดงว่าสิ่งที่เราพยายามที่จะมุ่งไปสู่นั้นนะครับมีอะไรมีคนทำได้แล้วแน่นอนซึ่งเป็นรุ่นถัดไปไหมครับขบวนของรถไฟของเราก็เข้าสู่ประตูมิติไปเสร็จปุ๊บขบวนถัดไปมันก็จะเบิ้ลทีนี้ครับมันจะยิ่งใหญ่กว่าเพราะอะไรเพราะเขาตามเรามาครับเรามาก่อนเขาแล้วครับเขาไล่มาทีหลังมันสมความแล้วทีนี้เดี๋ยวรุ่นเขามันจะไปเจอความยุ่งยากลำบากความเป็นทุกข์พิษภัยที่มันเลวร้ายมากแน่นอนนะฮะเห็นไหมครับย้ำเพียงแต่ผมบอกถอยหลังไม่ว่าเมื่อกี้พอเริ่มลุกกันไหมฮะว่าอย่าติดนะมันเป็นแค่อากาศเพราะน้องเขาคอนเฟิร์มแล้วว่าอากาศนะมันคือดีที่สุดละเห็นไหมครับไปติดสาธุหรือไปติดอะไรก็ตามที่บรรจบที่มันเป็น
พิธีตองพิธีการนะครับพิธีการพิธีรีตองกิจกรรมไปติดอะไรก็ตามที่มันบดบังเพราะเรารู้เราฟังวันนี้เราทำวันนี้เราได้วันนี้แต่ปุ๊บน้องก็มาบอกว่ามันไปสู่สิ่งนี้นะเห็นไหมครับพอมันไปสู่สิ่งนี้สิ่งไหนมันได้กับตัวเนี่ยมันได้กับเราแล้วแต่เราไม่รู้ตัวน้องก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเห็นไหมครับไอ้ที่เราอึดอัดมันก็คือเหมือนกับที่น้องอ่ะแต่น้องดันไปเห็นว่าไอ้อึดอัดมันเป็นยังไงหน้าตามันอ่ะมันเป็นยังไงไปเห็นมันแต่เรารู้สึกแล้วว่ามันอึดอัดมันทรมานมันเป็นนู่นมันเป็นนั่นมันเป็นนี่เราจับความรู้สึกเราได้แล้วครับโอเคไหมแต่น้องเขาไปจับตัวที่มันเป็นพลังงานเลยเขาพูดเห็นไหมครับมันไม่ใช่อากาศแล้วก็ทีเดียวบอกว่าอนาคตจะมีแต่ผู้ถือครองก่อนการที่มีพลังงานทั้ง5มาตอบคำถามก็คือแอลมี่นั่นเองทีนี้ตัว PE ที่มันซ่อนอยู่ในอากาศแล้วก็มีหน้าที่บูรณาการเข้าไปเราเห็นน้องเขาได้แบบนี้นั่นแหละครับคือตัวคอนเฟิร์มเราครับไม่ได้เลือดลอยไม่ได้ปลายหี่ไม่ได้ลัทธิไม่ใช่สะกดจิตไม่ใช่หลงทางไม่ใช่หลงผิดเพราะน้องกับที่นี่ก็ไม่รู้จักกันครับพี่เนี่ยแค่พอดีเดมเริ่มโฟกัสสนใจเมื่อกี้นั่งฟังอยู่ก็คือโอเคยิ่งเพิ่มระดับผมต้องบอกว่าอนาคตผมอยากคุยกับคนรุ่นใหม่มากกว่าเพราะว่าคนรุ่นเก่าน้อยมากที่จะมานั่งทำอย่างเราเนี่ยครับมันยากเพราะว่าม่านมายาหรือม่านของความทรงจำที่มันฝังหัวเนี่ยครับมันไปต่อไม่ได้แต่ว่ามานั่งได้นี้ถือว่าสละเวลามาเนี่ยถือว่าได้หมดทุกคนอยู่แล้วนะครับขอให้แค่แต่ความรู้สึกเห็นไหมครับสุดท้ายน้องถามว่าจะใช้เป็นยังไงพอดีว่าผมก็เผือกไปเข้าใจมันว่ามันเป็นยังไงต่อผลของการกระตุ้นตอนนี้นะครับเดิมมีทุนมาอยู่แล้วเหมือนเรามีทุนแล้วเรามีความแน่นเรามีความเหนื่อยมาเราก็แค่เพิ่มทุนจากการกระตุ้นที่ลุงหงอกมอบให้เพราะเรารู้วิธีกระตุ้นแล้วโอเคไหมครับแต่ตัวของทุนของเขามันเป็นทุนที่เขาเห็นตัวตนมาก่อนเห็นไหมชัดเจนนะครับคนของก่อนการของเขาก็ต้องทำมาให้เขาก่อนโอเคมันไม่ใช่ความผิดบาปของใครทุกคนมีสิทธิ์เท่ากันโอเคนะครับเสร็จปุ๊บผมก็ถามว่าเขาถามว่าผมถามว่ารู้ไหมว่ามันคืออะไรน้องผมไม่รู้มันคืออะไรรู้อย่างเดียวว่าเห็นว่าเห็นอะไรพอเห็นอะไรแต่ไม่รู้คืออะไรมันจะเหมือนกับจำได้ไหมผมบอกว่าก่อนต้นชั่วโมงบอกว่าคนที่มักถามลุงหงอกในช่องการถามแล้วถามว่าจักรวาลคืออะไรอ่ะได้ฟังบ้างไหมครับตอนคืนเห็นตอนคืนไหมเห็นไหมยกมือครับเขาไม่รู้ตัวครับแล้วก็วนอยู่แค่นั้นน่ะไอ้คำว่ามันคืออะไรนะครับเขาไม่รู้พอไม่รู้นะครับไอ้สิ่งที่เขามีขนาดนั้นน่ะเขาพาเขาไปต่อไม่ได้เห็นไหมครับขนาดว่าเจอลุงหอกแล้วเนี่ยแต่ก็ยังไม่สามารถไปต่อได้เพราะว่าหมกมุ่นอยู่แต่กับการเห็นนี่ไงเห็นไหมครับมันติดครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปเจอมันไม่ต้องไปเห็นมันเราจะได้ไม่ติดมันเพราะความสุ่มเสี่ยงมีสูงมากในการที่เห็นอดีตแล้วมันเป็นความมหัศจรรย์มากของจิตผมเรียกมันว่าอินฟินิตี้ในเรื่องของจิตเนี่ยมันยาวไกลกว่าเรื่องของใจอีกนะครับโอเคไหมครับคุณแม่ไม่ต้องไปรู้ไปเห็นมันเข้าใจซะว่ามันมีแน่ถึงเวลามันฟุบฟับเฟี้ยวฟ้าของมันเองโอเคนะครับครับเจอครับนานมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยฝึกมานานกว่าเราอาจจะพบชาติที่แล้วเขามาก่อนแล้วอะไรอย่างงี้ป่ะเอาจำลองซิมูเลเตอร์ในจินตนาการฟังให้ดีนะครับเราเนี่ยเอ้าวนอยู่เขาเนี่ยเป็นศูนย์กลางงงไหมงงป่ะไม่งงดึงดวงดาวนะครับถึงกาแล็กซี่มันมีทั้งดาวฤกษ์ดาวไม่เลิกมีเศษฝุ่นเศษดินเศษหอยเนี่ยถ้าคนมันอยู่อย่างเงี้ยก็คือเดียวกันนะครับคุณแม่ผมไม่มีใครทำมาบ้างน้อยต่ำฝ่าแรงกันมันไม่มีหนึ่งมันไม่ได้มีเอกเดียวมันมีความเป็นทั้งหมดถึงเรียกว่าหนึ่งเดียวต้องทั้งหมดศูนย์กลางอ่ะต้องเป
เป็นศูนย์กลางส่งความสว่างเห็นความสว่างความสว่างส่งไปส่องส่องส่องประกอบไปด้วยการทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยยังงงอยู่ไหมคิดทางไหมครับต้องมีเราจับไข่มีหมูสามชั้นต้องมีกระตุ้งเห็นลมที่ได้ง่ายเห็นน้ำมีผมพะโล้ไหมฮะจับไข่ไม่มีพะโล้ต้องมีหมูมีไข่มีผมพะโล้มีน้ำเห็นไหมครับได้ไหมอย่างนี้เหมือนกันครับไอ้ที่เขาเห็นน่ะเขาเห็นเราเขาเห็นตัวเองเขาเห็นเราอีกเราเห็นเราที่อยู่ในตัวเขาเราเนี่ยเขาเห็นเราที่อยู่ในตัวเขาเราแหละครับคือเขาอ่ะเราทั้งหมดคือหนึ่งเดียวกันแล้วทั้งหมดเนี้ยเข้าสู่ศูนย์กลางที่เดียวกันครับนี่ไม่ใช่หมายถึงว่าเราเนี่ยจะไปถึงตรงนั้นแหละแต่เราเนี่ยขี้เกียจไงไม่เป็นไรเราเดินช้าๆแต่เขาเนี่ยเขาชำนาญแล้วเงี้ยไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นไปด้วยกันหลวงพ่อที่บอกว่าไปด้วยกันไม่ทิ้งกันอยู่แล้วขออย่างเดียวขอให้ทำกับรู้สึกให้ได้อย่าเป็นคนเห็นแก่ตัวไงครับเนาะทีนี้น้องก็ถามว่าแล้วมันจะใช้ยังไงผมก็บอกว่าณจุดที่น้องอยู่เหมือนเด็กหัดใหม่ในเลเวลหรือสกิลสโคปสเกลที่มันสูงมากดีแค่ไหนแล้วที่มีคนพามาแสดงว่าเนื้อนาบุญมากไม่พาไปที่อื่นที่ไหนก็ตามที่มันซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่มีใครให้คำตอบหรอกเพราะว่าเอาเข้าอีกหน่อยพอถ้าพลิกอีกด้านหนึ่งเขาก็จะเป็นมนุษย์ต่างดาวไปเข้ากลุ่มมนุษย์ต่างดาวไปไหมยังไม่เห็นไหมกลุ่มของคนที่เขาเป็นตัวแทนของด้านเกาะหรือโหนอะไรโหนตำรากับโหนแหมไม่อยากใช้คำนี้เลยโหนมนุษย์พันธุ์พิเศษอะรู้ไหมผมพูดถึงใครโหนใครเข้าใจหนูคิดว่าโหนใครมนุษย์พันธุ์พิเศษเมื่อ 2,500 ปีอะโหนใครพูดดังๆพูดดังๆสิให้คนอื่นได้ยินอะคนหลังได้ยินไหมน้องโหนได้ยินไหมพูดเขาบอกว่าอะไรเออดีเพราะพี่หูดับไปข้างใช่ไหมเขาโหนเสร็จเขาก็ไม่เจอตัวเองพอไม่เจอตัวเองถามว่าเขาถ้ารับฟังเรื่องอย่างเงี้ยหนูว่าพี่ว่าเขาจะคิดยังไงเคยไปมาไหมโน่หนูยังไม่เข้าใจคำถามพี่ถ้าหนูไปหาคนที่เขาโหนพุทธะไปโหนตำราอย่าเพิ่งโหนตำราอยู่ที่นี่ไม่โหนไม่ได้อ้างเอาตำราใช่ไหมครับไม่โหนพุทธะอ้างถึงว่าเป็นมนุษย์พันธุ์พิเศษด้วยซ้ำไปไม่บอกเป็นพุทธเจ้าหนูพูดเองเป็นพุทธเจ้าเห็นไหมครับไม่โหนไม่มองว่าคืออะไรด้วยซ้ำไปแต่มันเกินกว่าอะไรที่จะไปพูดถึงเสร็จปุ๊บถามว่าถ้านะวันนี้บุคคลที่เป็นตัวแทนของกลุ่มหรือสิ่งนั้นแล้วหนูไปเจอก็ไม่พ้นเรื่องของนกต่างดาวไงเพราะมันเห็นจักรวาลใช่ไหมทั่วไปอ่ะมันเป็นจักรวาลมันจะเป็นใครได้มันต้องเป็นนกจักรวาลมนุษย์ต่างดาวนั่งยานอวกาศมันมีคำอธิบายเสร็จปุ๊บถ้าไปกลุ่มโหนไม่ใช่โหราศาสตร์โหนมนุษย์โหนมนุษย์พันธุ์พิเศษในตำรามันมีบอกไหมว่านี่คืออะไรมีไหมไม่มีถ้าผมได้ยินผมจะได้ยินแค่สวนแสนโกดจักรวาลซึ่งผมก็แค่ได้ยินไม่เคยถามเดี๋ยวจะต้องไปถามท่านมหาเพราะท่านมหามาที่นี่บ่อยจะถามว่ามันเป็นยังไงถ้าถามว่าที่เราเห็นจริงกับที่เขาเขียนมันตรงกันหรือเปล่ามันใช่หรือเปล่าก็อีกเรื่องนึงอีกแล้วถามว่าให้อะไรให้เชื่อตัวความรู้สึกของเราหรือเชื่อตำราเอาหรือเชื่อคนที่ตอบคำถามตามตำราเชื่อใครตัวรู้ตัวเราหนูต้องมาฝึกหัดพื้นฐานใหม่คนที่มีเด็กที่มีสเกลสโคปสูงขนาดนี้ต้องพื้นฐานใหม่เช่นมาใช้ทักษะของการฟังหรือการสื่อสารพอเรียนรู้ทักษะการฟังและการสื่อสารมันก็จะลำเลียงได้ใหม่ตอบให้ตรงคำถามนั่นเองตอบให้รู้คำถามก่อนแล้วตอบให้ตรงกับคำถามก่อนนั่นอาจจะไปต่อได้โอเคนะครับ
สร็จปุ๊บเมื่อกี้ผมถามว่ารู้ไหมว่าเห็นคืออะไรก็ยังไม่รู้นอกจากสิ่งที่เห็นใช่ไหมครับแต่สิ่งที่ตามได้วันนี้เป็นไดนามิกก็คือตามความรู้สึกได้เห็นไหมครับเมื่อเดิมมันคงไม่ได้เดิมตามความรู้สึกไม่ได้แบบนี้เดิมมันไปเห็นสิ่งที่อยู่นอกตัวในตัวเราเนี่ยแหละแต่มันนอกตัวเพราะมันเป็นจักรวาลมาวันนี้มันเห็นสิ่งที่อยู่ในตัวเห็นไหมครับนอกตัวเข้าในตัวมาแล้วนะเดิมเห็นสิ่งที่อยู่ในตัวนั่นแหละในหัวเราเนี่ยแหละไม่รู้แหละมันอยู่ตรงไหนแต่มันนอกตัวตอนนี้มาเห็นสิ่งที่อยู่ในตัวมันอยู่ในสมองหมดครับคุณแม่มันไม่ทำให้รู้ตัวเราก็ถามแล้วว่ามันรู้ตัวเราไหมไม่รู้ไงก็ถึงย้อนไปคนที่เข้าจะไปเห็นยังไงก็ตามทีอ่ะก็มาถามลุงหมอกผมก็เห็นว่าถามมันถามกี่ซ้ำกี่ซากกี่วันกี่เดือนกี่ปีก็ถามมันคืออะไรเนี่ยไอ้คนนั่งอย่างนี้เราฟังเราเฮ้ยมันไม่ได้อย่างเขามันยากมันยิ่งใหญ่มันก็แปลกๆทอนเนี่ยผมก็เบรกสิครับเบรกเลยมันจะมี5อะไรนั่นคือไม่รู้พื้นฐานไม่รู้มิติของกายของใจของจิตก็ยิ่งไม่รู้ตาแตกได้ทองแต่ไม่รู้จะซื้อทองใช้ยังไงเนี่ยเหมือนได้พลังมาก็ไม่รู้จะใช้มันยังไงเห็นไหมครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นมีไปก็ไม่มีประโยชน์ทำให้มีความคุ้นคิดอยู่2ระบบด้วยก็คือระบบเป็นความเป็นจริงใช้ชีวิตจริงกับระบบตัวเองเฮ้ยมันคืออะไรกันแน่ฉันบ้าหรือเปล่าวะเห็นไหมไม่มีใครมาเคาะไม่มีใครมาชี้มาเคาะใช่ไหมครับเออเสร็จปุ๊บก็คำถามคำตอบนี่แหละก็ถึงบอกว่ามีเอลมี่มีพีอีถามตอบเสร็จปุ๊บแล้วก็ได้พลังงานไปพลังงานก็เลยเกิดการขับเคลื่อนนั่นคือสิ่งที่ผมถ้าผมบอกนั่นคือมันอยู่กับที่มันไปไหนไม่ได้มันค้างหนึ่งไม่รู้สองค้างครับมันไปต่อได้แค่นี้ชนมันชนมันก็ต้องเป็นคนที่เหนือพลังงานหรือไร้พลังงานเกินกว่าพลังงานมาดึงดูดไปดึงดูดหรือยังครับยังไงอธิบายก็อะไรที่แบบเหมือนมันเกินความเข้าใจเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือลุงหมอเขาก็อธิบายแต่ว่าคือพออธิบายแล้วมันเหมือนเราข้างในมันรับมันเก็ตในสิ่งที่เขาอธิบายใช่ใช่เสร็จปุ๊บมันเลื่อนไหลได้ด้วยทีนี้มันไม่อยู่กับที่แล้วค่ะมันอธิบายไม่ใช่มันอธิบายแต่ไม่ได้อธิบายมันเกินกว่าคำอธิบายใช่ไหมครับเนี่ยมันก็แค่นั้นเพราะฉะนั้นถึงมีไปแต่ก็ไม่ใช่เจ้าของแล้วก็ใช้ก็ไม่ได้มีไปก็ไม่เกิดประโยชน์เห็นไหมครับนี่เพราะฉะนั้นผู้ถือครองธานอสที่กันเล็ดอะรู้จักธานอสไหมเขามีกันเล็ดก็คือถุงมืออินฟินิตี้สโตนใช่ไหมเห็นไหมทั้ง5ธานอสก็คิดว่าตัวนั้นยิ่งใหญ่แต่รู้ไหมว่าเกินกว่าธานอสคือใครมีเกินกว่าธานอสอีกเดี๋ยวมันคงมาเรื่อยๆต้องอ่านการ์ตูนถ้าแต่ถ้าดูหนังอะมันจะคือธานอสดีดทิศเดียวเล็กเดียวหายทั้งจักรวาลนี่คือใช้พลังงานแต่ธานอสใช้พลังงานที่อยู่นอกตัวไม่ได้ใช้ตัวธานอสเองธานอสต้องไปหาพลังงานแล้วมาถือครองโอเคไหมครับแต่ไอ้มนุษย์ที่พี่ว่าเนี่ยมนุษย์พลังงานเกินกว่าความพิเศษที่หนูว่าเก่งกว่าซูเปอร์เอ็กซ์แมนอะเก่งกว่าเอ็กซ์แมนก็คือซูเปอร์เอ็กซ์แมนใช่ไหมฮะนั่นคือผู้ถือครองพลังงานที่พาให้หนูโลดแล่นแล้วขับเคลื่อนให้รู้ตัวตนเมื่อมันขับเคลื่อนแล้วรู้ตัวตนมันไหลไปเรื่อยๆเรื่อยๆเสร็จปุ๊บมันก็จะไปรู้ทั้งหมดขององค์คาพยพเสร็จปุ๊บความเข้าใจจะเข้ามาแทนที่พอมันรู้ตัวตนขับเคลื่อนขององค์คาพยพผมเรียกตรงจุดนี้ว่าแรงใดๆก็ตามมาทั้งหน้าผมจะอธิบาย3แรงแรงใดๆก็ตามแรงที่เธอบอกว่าเธอเห็นเป็นก้นหอยอ่ะภายใต้ของแรงฟังให้ดีนะฮะภายใต้ของแรงที่มันหมุนวนอยู่ที่เธอไปไหนต่อไม่ได้นะครับมันถูกไร้แรงขับเคลื่อนอยู่อีกตัวไร้แรงเนี่ยตัวแสบเพราะมันคือเจ้าแห่งแรงทั้งหมดหรือพลังงานบริสุทธิ์หรือก่อนการตัวนั้น
สะท้อนหรือใส่แรงเข้าไปจนเกิดการให้ตัวแรงที่มันไม่ไปไหนต่อนะขับเคลื่อนครับไปต่อได้ถามว่าเจอหรือยังครับที่มีแรงบางอย่างมาขับเคลื่อนในตัวเธอได้ก็เจอตรงไหนอยู่ไหนมันเป็นพลังงานน่ะมันเป็นมาจากไหนมาจากไหนมาจากข้างในมาจากข้างในกระตุ้นได้เองใครกระตุ้นให้หมอกระตุ้นรู้จักหรือยังครับ LME อ่ะ LME อ่ะ L คือลุงหมอกนั่นแหละครับตัวไร้แรงตัวไร้แรงดูสิเนี่ยธรรมชาติบีบให้คนที่ต้องกลับไปก่อนดูดิได้ฟังแค่นี้เองก็เหมือนกับยกลุงหมอกขึ้นอีกแล้วเห็นไหมแต่มีแต่ไร้แรงเท่านั้นครับที่จะคอนโทรลแรงถามว่าแรงนี้คือแรงอะไรแรงดูดและแรงผลักแรงดูดและแรงผลักนี่แหละครับมันทำให้เธออยู่ที่เดียวไม่ไปไหนค้างไปต่อไม่ได้โอเคนะเมื่อมันไปต่อไม่ได้มันเลยอยู่กับที่มันตรึงไว้มันตรึงไว้เพื่อรอสักวันหนึ่งมันจะมีเหนือแรงมาขับเคลื่อนเธอออกไปต่อได้ไหมเตะออกอ่ะบอลมันอยู่นิ่งๆก็เตะมันไปต่อฮะฟังให้ดีนะครับแรงนี้นะครับทั้งแรงดูดแรงผลักจะถูกอิทธิพลของแรงที่เหนือกว่าซึ่งเป็นแรงดูดแรงผลักที่มีมวลมากกว่ามีพลานุภาพหรือทรงพลานุภาพมากกว่าก้อนใหญ่กว่ามันจะดูดก้อนเล็กกว่าเข้าหาก้อนใหญ่ก้อนใหญ่นั้นนะครับจะอยู่เนี่ยอย่างหน้าต่างเนี่ยประตูมิติตรงนี้ครับเรียกว่าหลุมดำหลายๆกาแล็กซี่รวมกัน1กาแล็กซี่เนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นกาแล็กซี่นะเนี่ยที่นั่งกันอยู่เนี่ยหมุนไปเรื่อยๆๆๆๆคนที่รู้มันรู้ได้1เดียวเพราะมันมีตำแหน่งเดียวคุณแม่บอกขี้เกียจแต่คุณแม่ท่านอยู่ในส่วนหนึ่งของศูนย์กลางของแรงทำได้บ้างไม่ได้บ้างอึดอัดชิบหายไม่อยากทำเบื่อขี้เกียจแต่ดันมีศูนย์กลางของแรงที่มันขับเคลื่อนอยู่สวยสวยป่ะไม่สวยสวยว่าก็มีต่อขนแหนงของแรงออกไปเสร็จปุ๊บศูนย์กลางก็ต้องตามหาตัวตนของแรงเสร็จปุ๊บตัวแรงมันถูกอะไรมันถูกแชร์แรงอยู่ให้อยู่กับที่เสร็จปุ๊บมีอำนาจของไร้แรงที่ผ่านประตูมิติตัวนี้เนี่ยนี่ปากหลุมดำนะครับหลุมดำตัวนี้เป็นตัว Vมันผมไม่ได้เห็นเป็นหลุมดำด้วยที่ผมเห็นมันเห็นอีกอย่างนึงมันเป็นก้อนกลมๆ มันคือก้อนสมองมันคือก้อนในหัวเนี่ยลูกบอลโยโย่อย่างเงี้ยฮะแล้วก็ไอตัวรัศมีของการดูดเนี่ยมันดูดไปทางนี้เนี่ยครับมันถูกดูดไปมันพูดไปแสดงว่าข้างหลังเนี่ยผลักข้างหน้าเนี่ยดูดไปโอเคนะดูดไปจากแรงผลักแสดงว่าไอ้แรงดูดอ่ะมันใหญ่กว่าไอ้ดวงนี้มันต้องใหญ่กว่าเห็นไหมทีนี้ไอ้ตัวใหญ่กว่าบอกว่ามันเป็นตัว V แสดงว่าแขนของแรงบ้าไปแล้วเนี่ยตัว V แขนของแรงที่มันเป็นตัวที่ใหญ่กว่านี่เห็นไหมนี่ตัวน้อยตัวนิดตัวน้อยตัวนิดตัวน้อยตัวนิดเนี่ยถูกดูดตัวน้อยตัวนิดก็จะมีตัวแทนของแรงที่รู้ตัวแบบหนูนั่นแหละเห็นแล้วฉันคืออะไรวะเนี่ยอีกด้านหนึ่งก็ต้องรอใครสักคนหนึ่งมาบอกซึ่งจะต้องมีพลานุภาพกว่าแรงดูดและมีพลานุภาพกว่าแรงใดๆทั้งหมดมาบอกเพราะไอ้แรงดูดที่มันดูดมันก็ไม่รู้ตัวแต่มันรู้กูจะกินมึงกินอย่างเดียวเพราะอะไรเพราะตัวของมันเองก็ต้านทานแรงแห่งการไร้แรงไม่ได้วะเราอะไรวะเนี่ยแขนของแรงหรือขนแหนของแรงในก้านของตัว V ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่ามันจะมีต่อกี่ห
โหไม่อยากพูดเลยคนพ่อคนแม่รู้จักที่มันมีกี่บ่อกี่หลุมมันเข้าสู่หลุมเดียวหมดเรียกได้ว่าแอลมี่คือโคตรพ่อโคตรแม่ของหลุมดำพ่อก่อนการไงไม่ต้องรับได้หรอกไม่จำเป็นแต่เธอเห็นแล้วฉันถึงพูดไม่เหลือเขาแล้วเขาถามเรื่องเลยนาระยองเขาถามว่าต้องเป็นอาหารหมดไหมจะต้องกลับหมดไหมมันคิดแค่นั้นไม่พอแล้วมันคิดแค่ตัวแค่หลุมเดียวอะหลุมแห่งการบันทึกในเรื่องของอรหันต์ถึงบอกว่าอย่าใช้เลยภาษาอรหันต์ไม่มีเอาสื่อสารเนี่ยพอให้รู้เรื่องตัวเราพอแต่เกินกว่านี้มันเลยไปแล้วมันเกินภาษาเนี่ยสิ่งที่เห็นมันมีภาษาไหมล่ะพออธิบายเข้าไม่ได้แล้วกระตุ้นก็ไม่ได้จับอะเขาจับตรงไหนอะเขาไม่ได้จับตัวเธอเลยเห็นไหมเขาไม่ได้สัมผัสเขาไม่ได้มองเธอด้วยซ้ำเขาฟังอย่างเดียวถามตอบไปมานู่นนี่นั่นเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นตัวแต่ละกาแล็กซี่จะถูกแรงดูดอันมหาศาลของหลุมดำพอพูดฝั่งของกาแล็กซี่ก็บอกว่าถูกดูดเห็นไหมครับแต่พอพูดฝั่งของที่ไม่ใช่กาแล็กซี่พื้นที่ของไรแรงทั้งหมดเนี่ยแหละครับมันแสบมันขยี้แรงทุกที่ทุกทางใครนิ่งฟังได้แล้วไปต่อได้ถือว่าเป็นบุญมหาศาลแสนโคตรบุญนะครับขยับตัวนี่คือถือว่าหลุดนะครับกล้ามเนื้อมันไม่ไปต่อเห็นไหมที่เราเล่าอยู่เนี่ยมันคือวันสุดท้ายของสรรพสิ่งที่เข้าสู่ความเป็นที่สุดแล้วเรามาพูดหาอะไรตอนนี้เรารู้มันล่วงหน้าเลยแล้วเนี่ยสุดยอดปะล่ะเพราะฉะนั้นเมื่อมีมนุษย์รับได้มนุษย์ที่รู้เห็นเรื่องนี้มันเรื่องมันถูกขยายได้เห็นไหมครับจะเป็นมนุษย์เพศแม่ด้วยเพราะว่ายุคชายหมดไปแล้วครับหมดไปกับอารตีอรหันต์หมดแล้วไม่มีหรอกเพราะว่าความเป็นแหมมันใกล้มินเมมากเลยนะไม่อยากจะพูดเลยความเป็นที่สุดของมนุษย์พันธุ์พิเศษมนุษย์พันธุ์พิเศษที่จะมาพูดเรื่องแรงทั้ง5เนี่ยดูดผลักของแสงของเสียงความร้อนไปเนี่ยไฟฟ้านู่นนี่นั่นเขาเป็นเจ้าของเราจะของเนี่ยนี่วัยรุ่นนะไม่ใช่พูดกับผู้ใหญ่นะเพราะตีนเขี่ยแย่แค่สะกิดก็กระเด็นแล้วเขี่ยไหมมีคำถามไหมครับถามว่าใช้ยังไงใช่ไหมสองทุ่มฟังเฟซไลฟ์ครับเมื่อไม่ทันสองทุ่มไปหาเอาใน YouTube แล้วสั่งเลยไอ้มนุษย์แรงนะมนุษย์แรงใดๆทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงมนุษย์แรงหน้ากายไม่เยาเลขหลังประการใดก็ตามพอแล้วไม่ต้องแล้วเอาใครกันที่มันไรแรงแล้วจิ้มเข้าไปใน YouTube บ้านเราทีวีเอาคลิปนั้นออกมาอยากรู้จังเลยสักหนึ่งคลิปงงอยู่ตัวไรแรงก็คือตัวแรงก็คือพวกตลาดสดตลาดแห้งใช่ไหมครับที่มีมากมายครับยังไม่มียังไม่ได้เขียนยังเล่าอยู่ตอนนี้แต่ที่พูดอยู่ก็คือว่าในตลาดสดตลาดแห้งใน YouTube มันเยอะมากโอเคนะครับครับได้ครับได้ครับได้ครับไปหาเอาสักตัวหนึ่งที่อยู่ใน YouTube แล้วฟังอย่างคนเดียวไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆถ้าไม่ได้เจอ2ทุ่มเพราะต้องการให้รู้พื้นฐานของกายใจตอนนี้จิตเนี่ยครับจิตมันสว่างแบบเจิดจ้าเจิดจรัสแล้ว
พอมันเจิดจ้าเจิดตลัดมันไปสะท้อนผนังในสมองที่มันเป็นเลเยอร์ในแต่ละมันย้อนอดีตได้อะเอารถไฟที่มันวิ่งมาเนี่ยมันวิ่งมามาจุดแป๊ะลูกแม่พ่อชื่ออะไรแม่ชื่ออะไรตุ๊อํานวยพ่ออํานวยแม่นิชาโชคดีนะบ๊ายบายหนูจะกลับบ้านแล้วหนูแค่หันหลังเสร็จมันก็เจอซ้ายขวาที่เราเดินผ่านมาโอเคมั้ยครับเสร็จปุ๊บมันมาอยู่ในเรื่องของกาแล็กซี่ก็แสดงว่าเรานี่แหละกาแล็กซี่โอเคมั้ยโอเคนะพอเสร็จปุ๊บมันก็เข้าสู่กระบวนการของแรงเพราะกาแล็กซี่มันเป็นภาษาแรงมันเป็นความรู้สึกได้โอเคนะเพราะมันเป็นความรู้สึกได้ฟังให้ดีที่เห็นมันรู้สึกหรือยังแค่เห็นแค่เห็นฟังให้ดีนะครับมันจะรู้สึกไม่ได้เพราะมันมีลิขสิทธิ์มันมีไลเซนส์เห็น iPhone ได้อยากซื้อแต่ไม่มีตังค์โอเคเนาะได้อยู่นะความรู้สึกก็คือความรู้สึกตรงนี้ก็คือไม่ได้สัมผัสไม่ได้ถือครองแต่ได้เห็นดีไหมดีไหมก็อะไรนะไม่ใช่ประโยชน์ของการเห็นนั่นแหละคือได้แล้วแต่มันยังไม่สามารถใช้ประโยชน์อย่าบอกว่าไม่มีประโยชน์เพราะมันเห็นมันเกิดประโยชน์แล้วด้วยการเห็นมันรู้แล้วว่านี่คืออะไรแล้วมีหมาเห่ามาเล่าให้ฟังเห็นไหมครับเล่าให้ฟังมันคืออะไรเห็นถ้าไม่เห็นจะไม่คอนเฟิร์มหรือจะไม่เล่าต่อไงเห็นไหมถ้าไม่ออกมาไม่พูดออกมาก็จะไม่พูดต่อเพราะระดับนี้มันคือเรื่องของ fear to fear เท่านั้นมันเป็นเรื่องความรู้สึกที่เกิดกับการเกิดกับดับในที่เดียวกัน action ต้อง reaction โอเคไหมเพราะฉะนั้นมันรอเรื่องแรงแน่ๆนะผมนั่งฟังคุณอยู่อ่ะเพราะฉะนั้นผมขอเวลาหน่อยพูดเรื่องแรงจริงๆก็เล่าไปแล้วด้วยจะบอกว่าตัวไร้แรงทั้งหมดเนี่ยครับคือคอนโทรลแรงวันนี้ตัวไร้แรงคิดว่านะครับคิดว่ามันมีได้ไหมถ้ามันเป็นมนุษย์อ่ะมีได้ตอบช้าอยู่เลยก็ตัวแรงมันยังมีได้เลยตัวแรงมันยังมีได้เลยถ้าภาษาอะไรกับตัวไร้แรงมันจะมีไม่ได้แล้วมันมีมาก่อนที่ 2,500 ปีไร้แรงเดินเพศเดินท่านเลยเห็นไหมครับนั่นแหละตัวไร้แรงเดินกันหน้าสลอนเลยครับเพราะฉะนั้นโลกใบนี้มันไม่ขาดหายจากไร้แรงเพราะมันอยู่ภายใต้อิทธิพลของไร้แรงแค่เขาไม่ได้มาบ่อยแต่ไอตัวไม่บ่อยแค่พูดตรงนี้ถามว่าณวันนี้ที่พูดมันจะกลายว่าเราพูดถึงการที่มันจบเข้าสู่ก่อนการนะเนี่ยเราพูดได้ยังไงเราพูดกันได้ยังไงว่าทุกสิ่งอย่างมันหายไปหมดแล้วเหมือนทานอสดีดนิ้วก็หายไปครึ่งจักรวาลน่ะเนี่ยที่เรากำลังทำที่เรากำลังสื่อสารเนี่ยรู้เปล่าลุงหมอคือใครเตมี่ก็ฟังครับก็ใช้ประโยชน์จากการที่รู้ฐานกายใจจิตทีนี้ตัวน้องได้เข้าไปขับเคลื่อนคือมีคนที่กระตุ้นน้องแน่นอนนะครับไร้แรงเลยแหละไปกระตุ้นหนูพอไร้แรงไปกระตุ้นหนูเสร็จปุ๊บหนูสะท้อนออกมาในกายหนู3ตัวนี้มันอยู่ในที่เดียวกันมันทับซ้อนอยู่โอเคมั้ยครับก็เพียงแต่แค่หนูตามดูตามรู้ไปหนูมีคุณสมบัติที่ไม่เหมือนคนทั่วไปเช่นคนที่เขาเห็นกันเขาฟังให้ดีนะครับความละเอียดหรือเนียนไม่มากพอในการที่จะถือครองการเห็นของเขาเขาดันไปติดมิติของการเห็นหนูอย่าเป็นคนเช่นนั้นไม่งั้นหนูก็ติดอยู่ในกาแล็กซี่ไปต่อไม่ได้โอเคนะครับที่ผมออกมาพูดเพราะว่าคุณมานี่แล้วคุณมานี่เสร็จปุ๊บมันจะได้มีตัวเปรียบเทียบของคนที่เห็นเพราะไม่งั้นเขาก็จะนั่งถามดูหมองอยู่ตลอดเวลาว่าจะทำยังไงต่อก็บอกให้เขารู้ว่าเขาติดครับเพราะเราแค่ตามดูตามรู้และเรื่องของเรามันก็เลยทำให้เผ่าพันธุ์ของเราได้รู้ไปด้วยมันก็เลยไปด้วยกันเนี่ยกาแล็กซี่เนี่ยมันไปด้วยกันกาแล็กซี่เมื่อกี้เนี่ยมันฟังให้ดีนะครับเมื่อมันถูกดูดมันมาเป็นก้อนใหญ่ตอนนี้หันไปดูเด่นก้อนเล็กลงหรือก้อนใหญ่ลงก้อนเล็กลงหลุดครับหลุดไปแล้วถูกแชร์แรงไปหา
ดาวดวงอื่นแล้วครับไปกลุ่มกาแล็กซี่อื่นหลุดไปเลยเนี่ยมากันเป็นก้อนเลยงงไหมไม่งงอธิบายไม่งงอ่ะเป็นตามเนเจอร์ดีมากครับดีมากดีมากมันเป็นเนเจอร์ของมันคุณแม่ก็เข้าใจเพราะมันเหวี่ยงออกไปแล้วมีไลท์แลมเนี่ยมันเปรียบเหมือนกับพลังงานบริสุทธิ์ไหมใช่ครับจริงๆแล้วเมื่อตอนที่คุณอาถามเรื่องอะไรทุกอย่างแล้วลุงหงอกตอบระหว่างใสกับขาวหรือสว่างอ่ะซึ่งผมก็บอกแล้วว่าขนาดว่าตัวของราหูเองหรือความมืดบอดเนี่ยมันยังบอกเลยว่าความสว่างก็ไม่สามารถที่จะไปปลดเปลื้องพัฒนาการมันได้เห็นไหมครับความสว่างมันไม่สามารถช่วยได้ความสว่างก็คือสิ่งสกปรกเหมือนกันทุกขังในด้านสว่างเห็นไหมเห็นไหมถึงได้แซวว่าพวกที่นั่งทำทุกขังเอ้ยนั่งใส่ชุดกันยูนิฟอร์มอ่ะมันไม่ใช่เรื่องของยูนิฟอร์มมันไม่ใช่เรื่องของครูมันไม่ใช่เรื่องของคัมภีร์มันเป็นเรื่องตัวเรา 2,500 ปีไม่มีใครมาพูดมีแต่แอลมี่มาพูดแล้วพี่ก็มาขยายเสร็จปุ๊บพอมันถูกเวียงถูกเวียงตัวนั้นคือประเด็นนะครับศูนย์กลางของแรงถ้าเป็นฟิสิกส์ก็เป็นนิวเคลียร์อย่างเข้มปลายรัศมีของแรงเป็นนิวเคลียร์อย่างอ่อนอ่อนเสร็จปุ๊บมันก็เลยถูกดูดหรือเวียงออกไปมันก็ไปแชร์แรงกับที่อื่นเห็นไหมครับหลุดโคจรเลยเห็นไหมครับเมื่อมันหลุดโคจรมันก็มาได้ทีละนิดทีละหน่อยมันก็จะเข้าสู่ความเป็นประตูมิติตัวนี้หลังหน้าต่างนี้มันไม่มีอะไรแล้วเพราะมันจะถูกบี้จากด้านเนี่ยด้านนี้มวลสิ้นตัวตนหรือมวลหมดหมดมวลมวลหมดหมดมวลเห็นไหมครับพอมวลหมดหมดมวลแม้แต่ความสว่างหรือความมืดบอดก็เข้าไม่ได้นู่นเอลมี่เอลมี่นั่งอยู่ไหนตอนนี้นั่งไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่นี่เห็นไหมอย่าติดภาษาไปติดว่าสิ่งนี้โอ้ยเบบีครับลุงหงอกไม่ใช่หรอกคือมันมีคนติดเอาภาษาอื่นเอาภาษาตำรามาคัฟเวอร์ลุงหงอกซึ่งไม่ใช่นะครับก็เลยไม่ต้องไปใช้อะไรมันมากถึงวันหนึ่งเมื่อทุกคนเข้าถึงตัวเองอย่างเต็มภาคภูมิแล้วทุกคนจะรู้รหัสของตัวเองเสร็จปุ๊บก็จะรู้ลุงหงอกทันทีโอเคไหมครับสรุปคำถามที่บอกว่าจะใช้อย่างไรก็มีคนกระตุ้นแล้วมันขับเคลื่อนแล้วหลังจากนั้นหนูก็แค่แบ่งจังหวะของชีวิตให้เข้าตามกรอบของรหัสธรรมชาติเช่นง่วงกินร้อนนอนอาบน้ำต่อไปมันจะแชร์กับตัวเองอย่าแซวครับถ้ามันยังแชร์กับคนอื่นอยู่มันก็ยังเป็น2กาแล็กซี่เห็นไหมครับไม่ได้ให้แตกแยกนะครับแต่ต้องเข้าใจใครเซลครับโอเคนะชัดมากนะวันนี้ตัวตนลุงหงอกเนี่ยที่ผมพูดแบบไม่ให้รู้ตัวบ้างให้รู้ตัวบ้างมันต้องชัดแล้วนะว่าลุงหงอกคือใครโมแต่นั่งให้ลุงหงอกแค่ขี้ตีนอยู่ไงหนูไม่ได้ใจหนูหรอกแต่ว่าประชดพี่ประชดคือไม่รู้พอไม่รู้ไงไม่รู้ลุงหงอกก็เอ้าเป็นขี้เป็นเยี่ยวเป็นตดเป็นอะไรไปดูความเป็นใครก็จะมานั่งพูดถึงความเป็นตัวเองได้มันก็ต้องเป็นคนอื่นนั่งพูดใช่ไหมเสร็จปุ๊บหนูมาไงพี่เลยพูดแล้วก็หนูถูกขับเคลื่อนพี่ก็เลยพูดถือจังหวะนี้พูดมันก็คอนเฟิร์มสิ่งที่ลุงพูดคอนเฟิร์มสิ่งที่ทุกคนกำลังจะเข้าไปสู่หลุมดำประตูมิติมันก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนแล้วมันก็ไม่เสียของที่ลุงหงอกเล่า ดีไหมแม่จบเนาะจบไหมขอบคุณมากครับก็ยินดีด้วยครับที่ได้มีจุดจบนะครับเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ถ้าใครก็ตามที่อยู่ในวังวนของตัวเองที่แท้จริงนะฮะมันไม่ไปไหนนะครับเพราะนาทีนี้มันบอกให้รู้ตัวตนของทุกคนทั้งหมดนะครับพระพุทธเจ้าก็บอกว่ารู้สิ่งใดไม่สู้รู้ตัวตนแต่คำที่เคยเรียนกันมารู้สิ่งใดไม่สู้รู้วิชารู้รู้สอนตัวเราเป็นยอดดี
เห็นแก่ตัวทุกรายบัดนี้รู้สิ่งใดไม่สู้รู้ตัวตนเข้าใจตัวตนเห็นตัวตนจนหมดตัวตนของตัวเราเองนั่นคือสุดยอดปรารถนาเป็นชาติสุดท้ายทุกคนแน่นอนนะขอให้เอาภาษาไว้ก่อนแล้วค่อยพัฒนาต่อไปแล้วมันถึงยุคมันจริงๆครับยุคนี้เป็นยุคที่รุ่นใหม่จะได้ง่ายมากคนเกิดหลังมกราคมปี37จะได้มากเลยเกินคนรุ่นเรานี่ก็พี่น้องก็เป็นตัวอย่างเขาหน่อยนึงนำพาเขาหน่อยนึงนะเขาจะเล่นของเขาเองพูดคนลุกเขาผมจะรู้สภาวะนี้ดีคนทั้งโลกนะหญิงและชายเขาจะสื่อสารกันด้วยพวกสิ่งนี้ได้ไวมากไวมากเลยเกินAI เมื่อเวลามาแล้วเนี่ยตัวนี้นะฮะจะเป็นตัวที่เร่งภายในของคนเกิดหลังมกราคมปี37ให้เข้ามาสู่มิติของความเป็นยุคใหม่เลยยุคใหม่เลยครับยุคอริยะอะไรก็ว่ากันไปยุคศิวิไลก็อะไรก็ว่ากันไปหวังว่าคงจะ get into ไว้ตรงนี้ไว้ก่อนเนาะรุ่นเรารุ่นบุกเบิกไหมนะโอเคไหมรุ่นเบิกนะรู้เขารู้เราไม่สำรบก็ชนะจำเป็นหลักโอเคนะในตลาดโชตะแห้งรู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งของเรารู้เขารู้เราไม่ต้องรบอะไรก็ไม่แพ้โอเคไหมจบเนาะยินดีทุกคนครับผมตัวเองกับตัวเองซะขอบคุณมากครับ